วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อเทรนด์วันนี้นะคะสำหรับมือใหม่เลยค่ะ3คีย์ที่มือใหม่ต้องเข้าใจนะคะก่อนใช้โซเชียลมีเดียสร้างธุรกิจติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะคะทำไปไม่เสียเวลาอย่างแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันในหัวข้อนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยทำงานบนโลกออนไลน์แบบไม่สับสนนะคะเพราะว่าการที่เรามีเขาเรียกว่ามีทิศทางนะคะมีทิศทางหรือรู้ที่มาที่ไปจะทำให้เราทำงานได้แบบไม่สับสนงงงวยแล้วก็ต้องไม่กลัวอะไรนะคะดังนั้นเองเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยรับรองค่ะว่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะการทำงานมากแต่ไม่สมาร์ทมันก็เหมือนการเสียเวลานะคะวันนี้จรินให้ทุกคนเนี่ยทำงานแบบสมาร์ทนะทำงานแบบสมาร์ททำเฉพาะจุดที่มันเป็นประเด็นสำคัญสำคัญนะคะเพราะว่าไงคะเวลาเรามีจำกัดถูกไหมเวลาทุกคนมีจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบิลเกตเอ่ยที่รวยล้นฟ้าหรือแม้กระทั่งขอทานที่อยู่ข้างถนนก็ตามทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะดังนั้นเองเนี่ยก่อนจะทำอะไรนะคะรู้ที่ต้นตอรู้ที่ต้นเหตุแล้วก็ทำรับรองว่าผลออกมาดีอย่างแน่นอนนะคะมาเลยค่ะโซเชียลมีเดียนะคะมีอยู่3ข้อใหญ่วันนี้นะคะที่เราจะเรียนรู้กันก็คืออันที่1ค่ะมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างแหล่งที่มามาจากไหนอะไรอย่างไรนะคะ2จุดเด่นของแพลตฟอร์มค่ะและข้อที่3ก็คือใช้แพลตฟอร์มที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแบบฉบับมือใหม่นะคะต้องบอกก่อนว่าเราจะเรียกคำว่าแพลตฟอร์มเนาะแพลตฟอร์มดูเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ต้องตกใจนะคะใช้ทับศัพท์ไปเลยค่ะนะคะใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะแพลตฟอร์มมันดูแบบอุ๊ยออนไลน์อ่ะเข้าใจอ่ะเข้าใจป่ะใช้แพลตฟอร์มไปเลยนะคะพูดไม่ได้ก็ฝึกพูดนะคะแพลตฟอร์มนะคะมาดูข้อแรกนะคะมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างและแหล่งที่มายังไงทำไมต้องรู้แหล่งที่มาหรอเพราะว่าถ้าเรารู้แหล่งที่มาเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมใช้ทำไมแต่ละอันมันถึงแบบทำไมมันถึงใช้อันนี้ก็ไม่ได้ทำไมอันนึงข้ามไปอันนี้มันก็ลดการมองเห็นอ่ะเอาให้มันเข้าใจตั้งแต่ต้นต่อไปเลยนะคะทุกคนมือใหม่เข้าใจเรื่องนี้รับรองไม่สับสนนะคะเพราะว่าจอรินก็เข้าใจจากจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะมาเส้นแรกนะคะเส้นแรกเส้นของ Facebook Page แล้วก็ Instagram นะทุกคนนี่คือแพลตฟอร์มนะนี่คือโซเชียลมีเดียนะให้เข้าใจกันนะที่เราเล่นๆกันอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียเด้อนะคะเรียกว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะคะ Facebook เพจอันนี้ส่วนตัวนี่ธุรกิจนี่ IG นะคะจะทำเป็นส่วนตัวหรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็เขาก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น Meta ยังไม่ใช้แต่เขาก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วแต่เขาเราจำอย่างนี้พอนะคะเพราะแอปพลิเคชันมันยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเส้นนี้นะคะเส้นแรกนี้มาจากไหนมาจากประเทศอเมริกานะคะประเทศอเมริกานะโอเคเส้นที่2ค่ะเส้นที่2คือเส้นนี้ Google ผลิตภัณฑ์ของ Google ก็คือ YouTube มาจากไหนมาจากอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะและที่ทุกคนกำลังงงเขาเรียกกำลังถูกดูดไปในเวลาที่หลายคนอาจจะถูกดูดไปมากนะก็คืออะไร TikTok นะคะช่วงนี้มาจากประเทศไหนคะใช่น่ะนะคะหรือประเทศจีนนั่นเองนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราแบ่งเส้นแบบนี้นะคะมาจากอเมริกาที่เดียวกันแต่ไม่ใช่บริษัทเดียวกันนะคะดังนั้นเขาถูกกันหรือเปล่าคะเขาชอบกันไหมเขาต้องแข่งกันไหมเอาความนี้เลยเอาความแบบเราอะเอาความเราอะธุรกิจอะมันต้องแข่งกันถูกไหมเธอมีฉันมีเธอแย่งสายตาได้ฉันก็แย่งสายตาได้เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนนะคะเขาแข่งกันที่ใครเอาคนไปอยู่รวมกันได้มากที่สุดนั่นก็คือใครแย่งสายตาคนไปได้มากที่สุดคนนั้นชนะนี่เขากำลังแข่งกันอย่างนี้นะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดถามเลยนะคะว่า TikTok เนี่ยมันถูกกับ Facebook ไหมประเทศเขาถูกกันไหมคะประเทศเขามหาอำนาจนะถูกกันหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ามันอยู่คนละภาคโลกอะไม่ถูกกันนะคะดังนั้นเองเนี่ยเวลาที่เราจะเอาอะไรจากอะไรไปลงในอะไรเนี่ยแล้วบางทีมันเกิดความติดกั้นเอ่ยหรือมันเกิดความอยู่ดีๆก็เฟซบิลเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังตรงจุดนี้ไว้ถามว่าได้ไหมได้
แต่ถามว่าควรไหมก็ไม่ควรอ่ะเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะเอาที่ต้นตอของประเทศกันได้จำง่ายๆเลยนะคะ TikTok มาจากประเทศจีน Google นี่ใหญ่นะเป็นล่มใหญ่มีผลิตภัณฑ์เป็น YouTube นะคะแล้วก็ Facebookเพจเนี่ยเขามาฝากเดียวกันนะคะแล้วก็ IG นี่เขามาบริษัทเดียวกันนะเส้นตรงนี้คือบริษัทเดียวกันข้างๆกันคือคู่แข่งกันหมดนะคะคู่แข่งกันหมดมาต่อนะคะดังนั้นนะคะดังนั้นเราในฐานะคนทำสื่ออ่ะเราในฐานะคนทำสื่อหน้าที่ของทุกคนตอนนี้นะคะนอกจากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแล้วในมุมนึงนะคะคุณก็คือคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ด้วยก็คือคนที่เข้ามาทำคนที่เข้ามาเล่นในการตลาดออนไลน์นี่แหละแต่ก่อนเราเป็นคนเสพสื่อถูกป่ะดูเขาอย่างเดียวเสียตังค์ให้คนอื่นอย่างเดียวตอนนี้ทำไงคะมาสร้างสื่อไงมาสร้างสื่อเพื่อให้คนอื่นมาเสพอ่ะอย่าลืมนะอย่าไม่ใช่แบบทำสลับกันนะก็ยังเสพอยู่เหมือนเดิมไม่สร้างเลยก็ไม่ใช่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนที่สร้างสื่อเท่านั้นคนที่เป็นเจ้าของสื่อเท่านั้นถึงจะชนะถึงจะอยู่รอดในตอนนี้นะคะและคนเป็นเจ้าของสื่อเท่านั้นที่จะมีเงินค่ะทุกคนนะคะไม่ใช่คนที่เสพสื่อจะได้เงินจำคำนี้ไว้ดีๆนะคะดังนั้นเองเนี่ยคนส่วนใหญ่นะคะ80-90%อ่ะเป็นคนเสพก็เลยเสียตังค์อย่างเดียวไงนึกออกปะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ตังค์ทำยังไงสร้างสื่อสิคะสร้างสื่อให้คนเสพสร้างสื่อให้คนเสพจำไว้แค่นี้ก็จะมีเงินเข้ามานะคะดังนั้นเองเนี่ยเราเทรนนิ่งไปเยอะแยะมากมายว่าทำยังไงถึงจะได้ตังก็สร้างสื่อไงคะอย่าเสพเพลินนะคะเสพเพลินไม่ได้ตังนะคะสร้างสื่อมีโอกาสได้ตังนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าคุณสร้างสื่อเป็นวิดีโอคลิปต่างๆเป็นนู่นเป็นนี่นะคะส่วนมากเน้นวิดีโอคลิปเนาะตอนนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่ถูกกันนะคะเขาเป็นคู่แข่งกันนะคะถ้าเราเป็นคนที่อยู่ได้ทุกแพลตฟอร์มเราก็ทำงานแบบนี้นะคะเอาวิดีโอคลิปของเราเนี่ยค่ะลงตรงๆนะคะเข้าใจคำว่าตรงๆไหมคะทุกคนเอาทำวิดีโอคลิปมาไม่ว่าจะจากใครมาสเตอร์หรือจากมือถือหรือจากพรีเมียร์โปรอะไรก็แล้วแต่คุณได้คลิปดิบมาแล้วเนี่ยคุณต้องเอาไปลงที่เพจ1คุณต้องเอาไปลงที่เพจ1คุณต้องเอาไปลงที่ YouTube 2คุณต้องเอาไปลงที่ TikTok 3อย่างนี้นึกออกปะแยกไปเลยอย่าเอาจาก TikTok ไปลงในเพจอย่าเอาจากเพจไปลง YouTube อย่าเอาจาก YouTube ไปลงในเพจอะไรแบบนี้จะสังเกตว่ามันไม่ได้เกิดการมองเห็นหรือการมองเห็นมันจะลดลงนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดคุณจะทำงานทีเดียวคือถามว่าลงได้ไหมลงได้แต่แค่การมองเห็นมันน้อยลงอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขาก็รักอยู่ในแพลตฟอร์มเขาดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคนสร้างสื่อเราก็ต้องทำงานเยอะนิดนึงค่ะแต่เพื่อความอยู่รอดนะคะไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะให้เราอยู่รอดอ่ะเราอยู่รอดก็คือเราเป็นพันธมิตรกับทุกอันถูกไหมคะดังนั้นนะอันนี้ทริคแรกเลยนะคะเวลาคุณผลิตวิดีโอมาแล้วเอาลงตรงๆไปไหนแหละในแต่ละช่องทางไปเลยนะคะเพราะจำต้นตอไปเลยค่ะว่าแต่ละประเทศแต่ละบริษัทเขากำลังแย่งสายตาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้คุณมาแบบ cross กันหรอกไม่ต้องการหรอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะขยันน้อยหน่อยคุณก็ทำได้มันแล้วแต่วัตถุประสงค์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่จอยลินสอนเลยเนี่ยขยันไว้ดีกว่าค่ะนะคะขยันไว้ระยะยาวปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเกิดทำแบบง่ายก็เตรียมใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นลดการมองเห็นก็อย่ามางองแงนะคะหรือว่านู่นนี่นั่นก็อย่ามางองแงนะคะต้องเข้าใจนะจุดนี้ด้วยนะคะอันนี้คือพื้นฐานนะพื้นฐานของพื้นฐานอีกทีนึงนะคะลึกในลึกนะคะลึกในลึกดังนั้นเองเนี่ยก็คนใหม่นะคะก็ทำแบบนี้นะคะนี่ทริคการทำงานง่ายๆเลยนะคะที่ทุกคนอะทำไปไม่เสียเวลาอย่างแน่นอนนะคะอ่ะนะคะดังนั้นนะคะอ่ะสรุปให้อีกทีนึงวิดีโอคลิปจากแอปเห็นไหมใช้แอปอะไรบ้างทุกคนใช้คายมาสเตอร์ทุกคนใช้อินช็อตนะคะหรือพรีเมียร์โปรระดับเทพจากคอมพิวเตอร์แล้วแต่นะคะสำคัญก็คือเอามาลงตรงๆเลยนะคะเอามาลงตรงๆเลยตรงๆเลยตรงๆเลยในแต่ละแพลตฟอร์มนะคะทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละนะคะอย่างน้อยคุณต้องมีเพจอย่างน้อยคุณต้องเปิดช่อง YouTube แน่นอน TikTok นี่แล้วแต่นะคะว่าอยากจะไปลุยหรือเปล่าแต่บางคนก็ไปลุยอยู่ก็เอาลงตรงๆไปได้เลยนะคะที่สำคัญก็คือเพลงแต่ละแพลตฟอร์มมันลิขสิทธิ์ไม่เหมือนกันด้วยค่ะซึ่งอันเนี้ยต้องทำต้องเขาเรียกอะไรอ่ะ
ต้องทำไปเรียนรู้ไปนะคะส่วนมากเนี่ยก็คือบางทีเราทำเลือกเพลงมาจากคลายมาสเตอร์มาลงใน Facebook บางทีอาจจะติดอ่ะถ้าเป็นเพลงที่แบบลิขสิทธิ์จับนิดนึงเป็นเพลงภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นทำนองตึงๆๆๆเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยโดนนะคะดังนั้นพยายามใช้เพลงที่มันทำนองแต่ถ้าเกิดใช้เพลงที่มันมีเนื้อหายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ย AI มันจับได้นะคะ AI มันฉลาดภาษาไทยก็อาจจะเจอบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเพลงเนี่ยอาจจะต้องลองเล่นเองดูนะคะว่ามันเกิดอะไรบ้างเพราะว่าลิขสิทธิ์ที่อยู่ในคลายมาเตอร์เนี่ยที่เราโหลดกันมาเนี่ยบางทีมันก็แต่ส่วนมากมันจะเป็นมิดกันอยู่นะคะกับ YouTube เนี่ยยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างเพจอย่างอะไรเงี้ยเรื่องเพลงเนี่ยก็สำคัญบางทีก็จะติดเนี่ยส่วนมากจะติดเพลงลิขสิทธิ์อะค่ะง่ายๆก็คืออันไหนติดก็ไปทำใหม่เอาเพลงใหม่มาเอาเพลงใหม่มานะคะแล้วก็ใส่ลงไปใหม่แค่นั้นเองนะคะไม่ความท้าทายมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้กันไปนี่ก็คือเป็นแบบเรียนรู้เนาะเรื่องติดลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยถ้ารู้นี่คือปัญหาแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นความท้าทายเล็กๆนะคะเล็กที่สุดเลยนะคะดังนั้นเองก็ทำวิดีโอคลิปมาก็คือทุกคนพิมพ์มานะคะทำวิดีโอคลิปได้ลงตรงไปในแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเลยหรือจดไว้ดอกจันไว้เลยอันนี้นะคะคุณจะมุ่งเน้นกี่แพลตฟอร์มก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยนี่นะคะ Google ที่จอยไป Google มา Google ต้องรู้ก่อนมันมี YouTube เนาะที่เราเข้าใจนะคะมี Google Map มี Google AdWords นะมี Google Play ซึ่ง Google เนี่ยหรือแม้กระทั่งการเสิร์ชที่เรียกว่า SEO เนี่ย Google ก็เป็นตัวหลักๆเหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะทำอะไรให้มันติด Google อย่างเงี้ยก็จะเป็น YouTube เนี่ยแหละที่มีโอกาสติดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายเขียนเขาเรียกว่า SEO ถ้าเป็นสายยิงแอดเขาก็เรียกว่า AdWords Google หมดเลย Google หมดเลยดังนั้นทำไมเราถึงอยากจะให้ทุกคนทำ YouTube กันทำไมถึงให้ทุกคนมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองเพราะถ้าคุณทำวิดีโอที่มันมีคุณค่ามากพอหรือมีคนเสิร์ชโอกาสที่คุณจะติดเสิร์ชก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนทำได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนนึกออกใช่ไหมใช้แค่การสังเกตใช้แค่การสังเกตใช้แค่การเรียนรู้กลุ่มลูกค้าที่คุณอยากจะไปเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพยายามขึ้นมาสร้างตัวตนใน YouTube นะคะนี่คือเหตุผลนะส่วน LINE จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าโซเชียลมีเดียนะคะมันเรียกว่าเป็นแอปแชทแอปแชทคล้ายๆ MSN สมัยก่อนนะคะนี่เขามาจากญี่ปุ่นเขาก็จะอยู่นอกวงจรของการของโซเชียลมีเดียนะซึ่งส่วนใหญ่เวลาในกลไกการทำการตลาดอะค่ะมันจะอยู่ในขั้นตอนของการปิดการขายการพูดคุยอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นปลาการด่านสุดท้ายที่ทำให้คนตัดสินใจหลังจากผ่านการชอบการเชื่อมาแล้วนะคะเหลือขั้นสุดท้ายก็คือช็อปถ้าเขาแอดไลน์มาคุยกับคุณถ้าเขาแอดไลน์มาตามคุณหมายความว่าเขามีใจอยากจะซื้อคุณแล้วแหละยอมจะพรีกายถวายชีพให้คุณแล้วแหละแต่ประเด็นก็คือคุณต้องกระตุ้นความมั่นใจความเชื่อใจนะคะอะไรต่างๆเนี่ยลงไปให้มันต่อเนื่องนะคะนี่เขาเรียกแอปแชทไลน์มาจากไหนไลน์มาจากนะคะไลน์มาจากญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเขาก็จะรับทุกอย่างรับทุกทางนะคะรับทุกอย่างรับทุกทางก็ใช้ YouTube มาลิงก์ก็ได้น่าจะดีที่สุดนะคะถ้าเกิดคุณต้องคุยกับลูกค้าทาง LINE แล้วก็จะให้ข้อมูลเขาไปดูเพิ่มเติมก็ควรส่งลิงก์ YouTube นะคะอันนี้ก็จะ make sense ที่สุดแอปแชทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็น LINE อย่างเดียวนะคุณจะทำธุรกิจกับประเทศไหนคุณก็ต้องรู้ด้วยเพราะว่ามันมีอยู่ไม่กี่ประเทศที่ใช้ LINE อาจจะสมมุติไต้หวันอย่างเงี้ยไต้หวันก็ใช้ LINE แต่ถ้าเกิดคุณไปลาวเงี้ยอย่างจอยมีทีมงานอยู่ที่ลาวเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ใช้ LINE เขาใช้ WeChat เป็นหลักเพราะฝั่งนู้นเขาจะไปกับจีนอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าไปอเมริกาก็คุยใน Messenger ของ Facebook อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ใช้ LINE หรือว่าไม่ใช้เพราะฉะนั้นแอปแชทเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้เนาะอย่างสมมติแต่ก่อนเราเคยจอยเคยมีคนคุยอยู่ที่ประเทศอื่นอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ WhatsApp รัสเซียก็ใช้ WhatsApp หรือเปล่าอ่ะประมาณนี้นะคะพม่ายังใช้ Viber เนี่ยเพราะฉะนั้นแอปแชทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะใช้ LINE ให้ทุกคนมองเห็นนี้ก่อนถ้าทุกคนจะทำธุรกิจข้ามชาตินะคะก็ให้ศึกษาแอปต่างๆเหล่านี้นะคะแต่ในประเทศไทยใช้อะไรคะในประเทศไทยใช้หลายเยอะสุดนะคะเยอะสุดเยอะมากนะคะทุกคนต้องมีไลน์อ่ะเอาง่ายๆนะคะนี่ผ่านไปแล้วนะคะเรื่องแรกแพลตฟอร์มนะคะแพลตฟอร์มที่มาที่ไปทุกคนจะได้ไม่งงเนาะไม่ควรข้ามแพลตฟอร์มรวมไปถึงสตอรี่ด้วยไหมคะ
ไม่ควรเอา TikTok ไปใส่ในสตอรี่เรื่องสตอรี่เนี่ยจริงๆถ้ามันมีให้แชร์ก็แชร์ไปนะคะไม่ได้แบบยังไม่ได้แบบเข้มงวดมากนะคะถ้า TikTok เขาเปิดให้แชร์ไปที่ไหนบ้างก็แชร์ไปก่อนนะคะอ่ะมาค่ะ2จุดคือบอกให้รู้แต่ไม่ได้บอกให้กลัวนะคะบอกให้รู้แล้วก็เอาแวะคือบางคนเนี่ยเอาลิงก์ YouTube อะมาใส่ใน Facebook หรือว่าเอาลิงก์ YouTube เนี่ยมาใส่ในเพจแล้วแบบโอ๊ยทำไมพี่ไม่มีคนเข้าถึงเลยอะอย่างเงี้ยก็คือมันข้ามแพลตฟอร์มไงแค่นั้นแต่ถามว่าถ้าเอาวีดีโอไปลงเลยอะไรเห็นเยอะกว่าก็เอาวีดีโอไปลงเลยก็จะเห็นเยอะกว่าให้รู้ไว้ว่ามันมาจากสาเหตุอะไรแต่ไม่ได้ให้กลัวให้รู้ไว้ถามว่าบางทีช่องใหญ่ๆเขาก็เอา YouTube มาแปะที่เพจเขาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เห็นหลังบ้านเนาะมันก็น้อยกว่าแต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องการจะโปรคนไปหาใครคือ Facebook มันไม่ได้ใจร้ายจนขนาดว่าแปะลิงก์ปุ๊บโอ๊ยจะปิวเลยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่แค่ว่าการมองเห็นการส่งอ่ะมันก็จะน้อยลงถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้อะไรในแพลตฟอร์มเขาให้เราตระหนักไว้ประมาณนี้นะคะจุดเด่นของแพลตฟอร์มค่ะเรามาเข้าใจก่อนว่ารูปแบบของคอนเทนต์นะคะก็จะมีอะไรบ้างมีเท็กซ์นะคะก็คือเป็นตัวหนังสือเนาะที่เราเขียนกัน2ก็คือเป็นวิดีโอเคลื่อนไหวนะคะเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหว3ก็คือเป็นภาพนิ่งทุกอย่างเรารวมเรียกว่าคอนเทนต์ทั้งหมดนะในความหมายของเรานะคะให้เราเข้าใจตามนี้ไม่ว่าคุณจะพิมพ์ไม่ว่าคุณจะทำวิดีโอหรือไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปนี่คือคอนเทนต์ทั้งหมดนะนี่คือคอนเทนต์ทั้งหมดคราวนี้จุดเด่นของแพลตฟอร์มที่เขาสร้างขึ้นมาถ้าเขาสร้างแพลตฟอร์มมาเหมือนกันสมมุติมี Facebook แล้วอีกอันนึงก็สร้างเหมือนกันแต่มีคาแรคเตอร์เหมือน Facebook เลยแต่ใช้ชื่ออื่นมันก็ไม่เกิดถูกไหมคะมันก็ไม่มีช่องว่างทางการตลาดที่จะทำให้เราไปเล่นดังนั้นแต่ละแพลตฟอร์มเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดมันจะมีจุดเด่นของการที่ทำให้แต่ละคนไปหลงไหลแพลตฟอร์มอ่ะแตกต่างกันไปตามความชอบตามความจริตของเราลึกๆนะคะเราลองมาดูว่าเราจริตไหนแล้วก็อยู่เจนไหนด้วยนะโอเคสำหรับ Facebook ส่วนตัวนะคะเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับคอนเทนต์ที่เป็นทั้งตัวหนังสือวิดีโอแล้วก็ภาพเนาะเราสามารถเขียนตัวหนังสือก็ได้เห็นไหมเราสามารถถ่ายวิดีโอลงไปก็ได้นะคะหรือว่ามีภาพนิ่งก็ได้แต่ประเด็นก็คือ Facebook เนี่ย Facebook ส่วนตัวนะมันเกิดมาเพื่อเป็น Personal Social Network นั่นก็คือเรื่องของแบบส่วนตัวแบบเป็นพื้นที่ให้คนมาเผือกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะทำการตลาดใน Facebook ส่วนตัวแล้วคุณเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงระดับตึก14ชั้นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าปิดแล้วก็ private มีเพื่อนอยู่แค่5คนอย่างเงี้ยมีเพื่อนอยู่100คนก็ให้เพื่อน100คนเห็นแล้วถามว่าจะได้เงินอะไรมาจากการโพสขยันโพสมากเลยนะขยันโพสมากเลยค่ะแต่มีเพื่อนอยู่100คนแล้วก็ที่แต่ละโพสเนี่ยก็คือเป็นแบบส่วนตัวอีกนะปิดของปิดเข้าไปอีกแล้วต้องบอกว่าโอ๊ยโพสไปตั้งยาไม่มีลูกค้าเลยค่ะก่อนเดี๋ยวก่อนไปดูนิดนึงลดความส่วนตัวลงมาสักประมาณเหลือสักชั้นที่2ก็พอเปิดพรับบิดก่อนนะคะไปเพิ่มเพื่อนเยอะนิดนึงทำอย่างนั้นก่อนแล้วถึงค่อยมาบ่นนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าคุณจะทำการตลาดใน Facebook ส่วนตัวคุณต้องรู้ก่อนว่ามันต้องเป็นแบบเฟรนลี่มันมาถึงแล้วแบบเฮ้ยเธออันนี้มี7สารอาหารนะคะโคคิวเทนนู่นนี่นั่นไม่มีใครฟังหรอกเข้าใจปะเพราะเขาเปิด Facebook มาเพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะมาเผือกเรื่องเพื่อนหรือเพื่อที่จะต้องการมาเสพชีวิตคนนั้นดูชีวิตคนนี้เขาไปเที่ยวไหนวะเขามีลูกหรือยังว่าเขาแต่งงานหรือยังชีวิตเขาดีขนาดไหนโอ้เขาไม่เสพอย่างนี้กันจริงไม่จริงถามตัวเองเข้าไปแล้วอยากจะเห็นหรือไงว่าอยู่ดีๆอันนี้เป็นภูไข่แดงนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นไม่มีเลื่อนผ่านเลยไปดูตัวเองอะว่าเวลาแบบเห็นคนอื่นเขาโพสต์ขายของจัดๆอะอยากดูไหมเผลอๆแม่งก็ไปอันเฟนเขาแต่ทำเหมือนกันก็ไม่ใช่ถูกไหมดังนั้นเองเนี่ยถ้าคุณจะลุยแพลตฟอร์ม Facebook ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันต้องมีศิลปะมันต้องมีกลยุทธ์มันต้องรู้ว่ามันเกิดมาเพราะอะไรเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อขายของเข้าใจก่อนนะคะเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อขายของเขาเกิดมาเพื่อมาเผือกเรื่องเพื่อนนะคะเพื่อมาดูชีวิตคนนั้นนะคะล้านลาแบบนั้นชีวิตดีๆแบบนี้ดังนั้นถ้าเรารู้ดังนี้แล้วเราเป็นคนสร้างสื่อ
ต้องสร้างคอนเทนต์ที่ให้คนมาเผือกได้หมาที่บ้านชื่ออะไรอ่ะแมวที่บ้านชื่ออะไรอ๋อแมวที่บ้านชื่อปอร์เช่อ๋อรู้อีกรู้เพราะอะไรเผือกไงติดตามไงชอบไงถูกไหมไม่ได้เผือกชอบชื่นชมอะไรอย่างนี้ถูกปะดังนั้นเนี่ยเราอ่ะมีอะไรรอบตัวแล้วเราอยากจะทำตลาดในฟู้ดจอยก็ยังจอยลิงก็ยังมั่นใจนะว่าใน Facebook สามารถขายของได้แต่ต้องขายแบบไม่ขายเดี๋ยวมีเทคนิคให้ตอนหลังนะต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนมีลูกอ๋อคนนั้นมีลูกแล้วลูกชื่อออเดอร์เอารู้ได้ไงติดตามไงติดตามไงเอาไอ้ออเดอร์มันนั่งได้แล้วไงรู้ได้ไงติดตามไงถูกปะดังนั้นมีใครติดตามเรายังเอ้ายังไม่มีหรอยังไม่มีก็เพราะว่าอะไรยังไม่โพสอะไรเลยส่องอย่างเดียวกดไลค์อย่างเดียวจงติ๊กเกอร์อย่างเดียวมีเอนเกจอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดอยากจะขึ้นมาสร้างตัวตนเลยแล้วจะขายของไม่ใช่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ย Facebook ส่วนตัวขายได้ขายได้เลยแหละนะคะแต่ต้องมีกลยุทธ์อย่าลืมนะเออเพจค่ะมันก็เกิดมาเพื่อธุรกิจมันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งถึงจะเป็น personal branding ในตัวเองแต่ก็ไม่ใช่แบบเปิดเผยอาซ่าคิดลบไปใส่ในเพจอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีความเป็นแบบธุรกิจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีมาดขึ้นมาหน่อยนึงเพราะเรากำลังจะทำการตลาดกับคนไม่รู้จักนะคะเพจมันจะ public กว่าเพราะว่า Facebook เนี่ยเรายังเลือกเพื่อนกันได้เนาะคนนี้ไม่ชอบดูโปรไฟล์มาเราไม่ผ่านว่ะขายของแม่งแค่มาโปรไฟล์ก็ขายของแล้วกูไม่เอาดังนั้นเองเนี่ยมันเลือกได้แต่ในเพจเนี่ยใครจะมาติดตามคุณก็ได้มัน public กว่านะคะดังมันสาธารณะกว่าเพจก็สามารถที่จะเป็นตัวหนังสือได้วิดีโอได้อิมเมจได้รูปได้รับหมดเลยนะคะในเพจแต่ว่ามันก็จะเป็นธุรกิจนะคะอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจนะธุรกิจอันนี้มันเป็นเพอร์ซันนอลนะโอเคมาสาย IG นะคะ IG เกิดมาเพื่ออิมเมจแชร์ลิงอิมเมจแชร์ลิงก็คือรูปภาพเน้นรูปสวยสบายตามีคาแรคเตอร์ไอฟิลเตอร์ต่างๆมันเลยเกิดมาจาก IG เนี่ยแหละนะคะดังนั้นเองเนี่ยรูปสวยนะคะรูปสวยสบายตามีคาแรคเตอร์ดังนั้นถ้าจะเล่นใน IG จริงๆมันต้องขายไลฟ์สไตล์นะคะมันต้องขายไลฟ์สไตล์ต่างๆนะไปเที่ยวนู่นคาเฟ่โพสต์รูปสวยๆท่าเก๋ๆปรับสีหน่อยไม่ใช่ลงไปปุ๊บหน้ามืดตึ๊บมันเลื่อนผ่านนะคะดังนั้นเองเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่แตกต่างกันจำได้แล้วนะ IG รูปสวยนะ Facebook ส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวแนวคิดนะไม่ใช่ขายของนะขายได้แต่ต้องขายแบบมีศิลปะนิดนึงนะคะเพจโอเคเป็นแบบธุรกิจนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ทั้งตัวหนังสือวิดีโอแล้วก็ภาพได้เลยส่วนใน IG เนี่ยมันเน้นแต่รูปสวยแคปชั่นไม่ต้องยาวเพราะคนน่ะลูดผ่านลองไปสังเกตเวลาเราลูดอ่ะเราเห็นแค่รูปแล้วเขาค่อยจะอ่านแคปชั่นข้างล่างนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันแชร์กันได้นะมันแชร์กันได้มาเส้นนี้นะคะ YouTube เป็นวิดีโอแชร์ลิงนะคะส่วนมากอ่ะเอาเป็นเราจะดู YouTube ก็ต่อเมื่อเราสงสัยอะไรบางอย่างแล้ว YouTube มันเหมือนห้องเรียนออนไลน์อ่ะมีปัญหาอะไรก็จะมาค้นหาคำตอบใช่ป่ะ How to การเรียนรู้นี่คือ YouTube นะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอที่มันใส่ลงไปในนั้นน่ะมันส่วนใหญ่มันจะเป็นวิดีโอที่ไว้สำหรับแก้ไขปัญหาดังนั้นถ้าเราเป็นคนสร้างสื่อเราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเรามันมีปัญหาอะไรแล้วเขาจะค้นหาคำว่าอะไรเขาถึงจะมาหาใน YouTube อันนี้เขาก็เรียกว่าคีย์เวิร์ดนะดังนั้นเองเนี่ย YouTube มันจะเก่งเรื่องวิดีโอนะคะมานาง TikTok เขาก็จะมาตอนหลังเพื่อนเมื่อปี2ปีก่อนที่เขาจะมาดังๆเนี่ยถามว่าอุ๊ยเขาก็อยากเป็นวิดีโอนะเพราะเทรนด์วิดีโอมันมาไงเพราะมันล็อกอ่ะอินความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยนู่นนี่นั่นแล้วเขาจะมาแบบเป็นวิดีโอเฉยๆมันก็ไม่เด่นไงเขาก็เลยบอกว่ากูเป็นช็อตนี่บอกเลยว่าฉันปักธงฉันปักธงว่าเขาเป็นช็อตวิดีโอแชร์ริงมาแรกๆนี่15 วิพูดอะไรล่ะเต้นอะไรเต้นได้นะ15 วิ30 วิแล้วก็มา1 นาทีนะแล้วก็ต่อมาก็ค่อยขยายเป็น3 นาทีแต่ตอนแรกมาเนี่ยไม่เกิน1 นาทีเขาก็เลยเหมือนกับแบบทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันช็อตเขาจะเป็นแบบเจ้าแห่งความสั้นอ่ะเจ้าแห่งความสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเราก็จะได้ยินว่าเขาเปิดด้วยเรื่องเต้นเนาะเกร็ดความรู้อัปเดตเทรนด์อะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดเราจะเป็นคนสร้างสื่ออยู่ในเนี้ยเราก็ต้องเป็นประเภทสร้างวิดีโอสั้นคือพูดสั้นต้องให้เข้าใจพูดสั้นแล้วต้องจบ
ยากและสำหรับคนที่ทำมานานนะแต่คนใหม่นี่แบบโอ้โหหวานกูเลยถูกปะเพราะว่าอะไรกูพูดยาว1นาทีนี่เหมือนกูพูด1ชั่วโมงเลยโห้ยกว่าจะจบได้คุณลินเอ้ยคุณจอยลินเอ้ยโอ้ย30วิพี่นี่แทบจะขาดใจนะคะ1นาทีนี่แบบเหมือนพูดไป1ชั่วโมงอ่ะแต่ไอ้คนที่ทำมานานแล้วโอ้โหพูดสั้นปวดจิตมากเลยพูดยังไงวะอ่ะทุกคนก็ไปฝึกกันนะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างก็มาเพื่อให้เราฝึกนะคะพูดยาวแล้วพูดยาวเป็นพูดสั้นก็ต้องเป็นด้วยนะคะดังนั้นเองเนี่ยฝึกนะคะฝึกเท่านั้นทั้งหมดทุกแพลตฟอร์มนะคะที่เกิดขึ้นที่เรากำลังขมักขม้นอยากรู้นู่นอยากทำนี่นะคะมันมาเพื่อซัพพอร์ตนะคะมันมาเพื่อสนับสนุนกลไกทางการตลาดเราแค่เพียง2จุดเท่านั้นก็คือเรื่องของการรับรู้และการพิจารณาซื้อแค่นั้นเองนะคะส่วนการตัดสินใจซื้อเนี่ยยังไม่เกิดนะสร้างความมั่นใจอะไรสนับสนุนแบรนด์นี่ไม่เกิดเลยง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี่ยมาซัพพอร์ตแค่เรื่องการรับรู้กับพิจารณาเลือกซื้อเท่านั้นดังนั้นถ้าเราทำสองเรื่องนี้ได้ก็จะเท่ากับว่าเราเนี่ยมีคนกรอกมีว่าที่ลูกค้าเนี่ยเข้ามาแบบรับรู้และเข้ามาแบบเป็นอยู่ในตะกร้าและตะกร้าของเราและว่าเราเนี่ยรวบรวมคนที่มีปัญหาเรื่องนี้นะอยู่ในกองมือเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะลูกค้าจะรับรู้แค่นี้มาต่อเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างที่จอยสอนเนาะในคอร์ส30วันทำเงินแสนนะคะ3 ช. ชอบเชื่อช็อปจำไว้จำไม่ขึ้นใจเลยจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบเชื่อช็อปนี่คือกลไกการตลาดง่ายๆเมื่อกี้มันมี5ขั้นมันอาจจะยากไปเอา3ขั้นก่อนชอบเชื่อช็อปอ่ะท่องในใจชอบเชื่อช็อปจำไว้ก่อนชอบเชื่อช็อปกว่าจะมาถึงขั้นตอนการช้อปปิ้งได้เนี่ยมันต้องผ่านนี้ก่อนจ้าชอบท่องไว้ชอบอย่าไปหลุดมากระโดดมานี่เลยไม่มีใครอยู่ดีๆมโนแล้วอยากจะซื้ออูมิขึ้นมาแล้วก็ไปค้นมันต้องรู้จักจากใครบางคนมาก่อนนึกออกปะมันต้องรู้จักจากใครบางคนมาก่อนแล้วมันถึงไปค้นแต่ประเด็นก็คือเขาจะมาดูเราแล้วเขาจะชอบเราไหมเสียงแบบเนี้ยหน้าแบบเนี้ยคาแรคเตอร์แบบเนี้ยชอบไหมเรื่องที่พูดเนี่ยชอบไหมไม่ชอบก็ไปเขาก็ไปหาคนที่ชอบที่ชอบถูกไหมแต่เราไม่ชอบเราก็หาคนที่ใช่ที่ใช่ต่อไปไม่เห็นซีเรียสเลยเวลาลูกค้าปัดทิ้งต่อหน้าเราไม่ถามไม่ลูกค้าปัดทิ้งเราก็ยังนอนอยู่สบายใจถูกปะคะดังนั้นเองเนี่ยเราทำไปโลกออนไลน์เนี่ยมันสบายตรงนี้แหละนะคะทำไปตั้งหนึ่งคลิปมันก็เหมือนกับปล่อยทรัพย์สินลงไปแล้วดังนั้นเนี่ยแต่ประเด็นก็คือเราต้องชอบให้เขาชอบก่อนแล้วเชื่อแล้วก็ค่อยช็อปท่องไว้เลยนี่คีย์แพงมากเข้าใจเรื่องนี้ทำการตลาดได้ตลอดปีตลอดชาตินะคะชอบมีอะไรบ้างฟังแล้วได้ความรู้ฟังแล้วได้แนวคิดแก้ปัญหาเขาได้ตอบคำถามที่เขาสงสัยได้เขาก็ชอบสิอุ้ยไปค้นซกเล็กกินได้ไหมซกเล็กกินได้ไหมขนเสร็จขนซกเล็กโรคไตกินได้ไหมขนเสร็จหน้าคุณแอปโผล่ขึ้นมาซกเล็กนะครับสำหรับชาวภาคอีสานนะครับถ้ากินมากนะครับนิสาคนใหม่ไงถ้ากินมากนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับกินไม่ได้นะครับสำหรับพี่ๆที่มีโรคไตต้องเป็นเสียง2ด้วยนะโรคไตระยะ4ค่ะถูกไหมอ่ะเสร็จแล้วยังไงอุ๊ยชอบอ่ะคนนี้ตอบคำถามดีคนนี้พูดนอบๆดีอ่ะดูแบบโอ้ยดูแบบใจดีอ่ะแอดไลน์ไปคุยกับเขาอ่ะชอบเสร็จไปถามเสร็จอ่ะตอบได้นั่นนู่นนี่อ่ะเริ่มเชื่อแต่พี่ยังไม่พร้อมนะอ่ะไปกันหายไปปีนึงตายระยะ5มาอีกแล้วอุ๊ยแต่เคยคุยกับคุณแอปไว้มาถามต่อก็เกิดการช็อปขึ้นมาลูกค้าแค่เราผ่านอันแรกก่อนนั่นก็คือเรื่องชอบถูกไหมคะชอบเนี่ยให้เราทำคอนเทนต์ไปเยอะๆในทุกช่องทางเนี่ยทำไมถึงต้องเขียนนะคะในทุกช่องทางถ้าคุณอยากจะยิงอะไร YouTube อันดับ1เพจอันดับ2อะไรเงี้ยไล่อันดับเรามีเวลาจำกัดนะคะให้จับคนใหม่ให้จับประมาณ2แพลตฟอร์มพอนะคะให้จับประมาณ2แพลตฟอร์มพออ่ะคราวนี้พอเขาเริ่มชอบแล้วเขาเริ่มชอบแล้วเชื่อมันคืออะไรลึกในลึกเชื่อหมายความว่าคุณน่ะต้องโผล่หน้าไปให้เขาเห็นสม่ำเสมอหลังจากที่เขาติดตามคุณแล้วหรือคุณต้องทำต่อเนื่องทำให้มากพอให้เขาเห็นตลอดถ้าสมมุติว่าเขาหลงกด Subscribe คุณแล้วเวลาคุณอัพอะไรขึ้นมาที่เกี่ยวความรู้เขาเห็นแล้วไหมเขาเห็นนะพอเขาเห็นเสร็จเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย
ทำไมแบบเหมือนรู้ใจเลยอ่ะอันนี้กำลังสงสัยอยู่พอดีเลยโอ้ยเนี่ยตามมา3เดือนแล้วมูก็ยังอัพคลิปตลอดเลยหรือก็ยังบอดแคสต์ให้ตลอดเลยต่อเนื่องมากพอโอ้ยเนี่ยคนนี้เขาดังนะคนนี้เขาดังนะนี่เธอเรื่องไตเขาดังนะเนี่ยคุณสมมติเรื่องหัวใจเนี่ยคนนี้เขาดังนะเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยคุณนี้แกลองไปตามช่องนั้นสิดังในสายตาเขาแต่ว่าไปแนะนำเพื่อนให้อีกอะไรแบบนี้นะคะนี่มันคือการแบบดังของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วนะตอนนี้อย่างแต่ก่อนอ่ะพอสมมติออกรายการตีสิบก็ดังทั่วประเทศเลยรู้เหมือนกันเพราะแต่ก่อนเรามีแค่3579ไปออกทีวีก็คือมีอยู่แค่นั้นแต่ตอนนี้ดังของจอยอ่ะก็อาจจะไม่ได้ดังของคุณนึกออกใช่ปะยกเว้นคนที่มันแบบดังมากๆจริงๆจนคนทั้งประเทศรู้จักเช่นพิมพ์ริพายแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเออเนี่ยเราชอบคนนี้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเพื่อนจะรู้จักคนนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนดังในหน้าจอของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็เลยมีการแตกแขนงการมองการดูเนี่ยไปได้เยอะมากเราแค่ดังในสายตากลุ่มคนที่ใช่ของเราก็พอนะแต่วันเนี้ยเราโผล่ไปหน้าจอเขาบ้างหรือยังอ่ะมีคลิปเราโผล่ไปบ้างหรือยังไม่มีแม้แต่โอกาสนะคะก็ไม่ได้ดังเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำลงไปเราก็มีโอกาสที่จะไปดังในหน้าจอของใครบางคนได้เช่นเดียวกันนะคะนี่พอเห็นทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องท่องไว้เลยนะชอบเชื่อช็อปชอบเชื่อช็อปนะคะและที่อยากจะบอกก็คือไม่ว่าคุณจะทำงานในช่องทางไหนก็แล้วแต่นะคะโพสต์ครั้งเดียวโพสต์3ครั้งโพสต์10ครั้งไม่มีใครสนใจคุณหรอกค่ะสิ่งที่คุณโพสต์ไปอ่ะถ้าเขาไม่ได้สนใจคุณเขาชอบเพราะอะไรเขาชอบเพราะว่าคุณตอบปัญหาเขาได้แต่ถ้าเกิดคุณพูดเรื่องตัวเองเขาก็ไม่ชอบเพราะมันไม่ได้เป็นการตอบปัญหาเขาดังนั้นมันเลยมีการต้องเรียนเรื่องการทำหัวข้อให้มันโดนใจอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเวลาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยคุณยังไม่สร้างการจดจำเลยคุณจะไปยัดเยียดขายให้เขามันไม่ได้เป็นการจำนะถ้าเขาไม่ชอบคุณดังนั้นไม่ว่าคุณจะโพสต์กี่ครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่ได้สนใจคุณอะจำแม้กระทั่งไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเขาก็ไม่สนใจคุณหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโพสต์ก็จะเท่ากับศูนย์เสียเวลาสิ่งที่คุณต้องคิดใหม่วันนี้ก็คือคุณจะทำยังไงให้เขาจำคุณได้ก่อนจำแบบยังไม่ขายอะไม่ใช่จำปุ๊บมาขายเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เท่ากับว่าก็แล้วแต่แล้วว่าเขาชอบหรือไม่ชอบนะดังนั้นเองเนี่ยต่อให้โพสต์ไปมากมายขนาดไหนแต่เขายังจำคุณไม่ได้เขาก็ไม่สนใจเหมือนกันเขาไม่ชอบอ่ะเขาไม่ชอบหาเรื่องให้เขาชอบสักเรื่องนึงมันไม่ต้องว่าจะต้องเปลี่ยนตัวเองให้คนอื่นชอบนะแสดงเรื่องที่ตัวเองชอบออกไปบน Facebook สักเรื่องนึงสักเรื่องนึงให้คนมันจำได้ว่าเห็นหน้าคนเนี้ยแล้วเป็นอะไรสักเรื่องนึงแล้วเดี๋ยวคุณจะค่อยๆนะคะรวบรวมกลุ่มเหมือนแต่ก่อนจอยเล่นโยคะจอยก็โพสต์รูปโยคะไปตลอดเลยนานมากเลยจะอุ๊ยอะไรของเราไปกิจวัตรของเราสุดท้ายเพื่อนก็มาเล่นจนได้มีกวนที่แบบว่ารู้จักและสนิทกันเพราะโยคะพอตอนหลังเราเริ่มกลับมาออกกำลังกายในยิมเพื่อนที่ออกกำลังกายในยิมเขาก็เริ่มที่จะมาคุยกับเราแบบเนี้ยคนเรามันจะชอบสิ่งที่มันขายกันถ้ากรณีใน Facebook นะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไปทำในเพจหรือใน YouTube อันนั้นก็ต้องเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งก็เราก็สอนกันอยู่ว่าเราต้องคิดแคปชั่นยังไงทำคอนเทนต์ยังไงให้คนสนใจนะคะนี่ก็ออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการตลาดมากขึ้นนะคะแต่ที่อยากจะให้เน้นย้ำก็คืออย่างในส่วนตัวอย่างเงี้ยคือทำไมถึงอยากให้ฝึกในส่วนตัวก่อนเพราะบางคนจะไปทำการตลาดจะไปคิดแคปชั่นระดับขายลูกค้าแต่ยังโพสต์ Facebook ส่วนตัวยังไม่สามารถเล่าเรื่องได้คือการที่ให้เขียนใน Facebook ส่วนตัวมันเป็นการฝึกการกลั่นกรองเป็นการฝึกการเขียนเป็นการฝึกการเว้นวรรคเป็นการฝึกการโปรยหัวเป็นการฝึกแล้วคุณค่อยเอาการฝึกเนี้ยไปฝึกในการขายของหรือเขียนขายของนะคะดังนั้นถ้าคุณมาเป็นคนใหม่เลยคุณไม่เคยแม้กระทั่งฝึกแสดงความรู้สึกตัวเองออกมาผ่านการเขียนหรือผ่านวิดีโอคุณก็จะ
คุณอยู่ดีคุณไปพูดฝึกขายของเลยหรือไปพูดฝึกให้ความรู้เลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างข้ามขั้นนิดนึงนะคะหรือบางคนอยากจะขายของออนไลน์แต่ทั้งชีวิตไม่เคยซื้อของออนไลน์เลยไม่เคยเข้าใจแม้กระทั่งว่าแอดไลน์ไปแล้วเขาจะต้องใส่บอร์ดแคสต์ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่ช้อปปิ้งมานะคะช้อปปิ้งมาเยอะถือว่าดีนะคะถือว่าดีเพราะว่าได้เป็นการได้ทดลองได้เป็นการทดลองใช้ระบบคนอื่นนะคะแต่เยอะไปเนี่ยก็ไม่ดีนะคะดังนั้นเองเนี่ยเอาแต่พอดีแล้วเวลาทุกครั้งที่เราไปซื้อของร้านไหนเราดูกระบวนการการโฟลลูกค้าของเขานี่เราก็เป็นการเลิร์นนิ่งหรือเรียนรู้ได้นะคะดังนั้นเองเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันได้หมดมันได้หมดอยู่ที่เราเรียนรู้มันหรือเปล่านะคะบางคนช้อปเพลินอย่างเดียวเลยนะคะคุยในเพจแต่ทำไมอู้อยู่ดีเราก็ไปแอดไลน์เขาเอาแล้วยังไงล่ะเอาไม่รู้เราสามารถเอาตรงเนี้ยมาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจเราได้ตลอดนะคะข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะใช้ทุกแพลตฟอร์มที่มีนะคะใช้ทุกแพลตฟอร์มที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในแบบฉบับมือใหม่นะคะเรื่องนี้เห็นหลายครั้งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเทรนนานแล้วนะคะ 3.1 ก่อนเลยนะคะเรื่องแฮชแท็กค่ะทุกคนรู้จักกันไหมคะนี่แฮชแท็กคือตัวนี้#คือตัวนี้วิธีการใช้และวิธีการใช้ที่เหมาะสมนะคะเรื่องนี้จะมีหลายหัวข้อนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะ#บางแพลตฟอร์มมันก็เน้นการใช้#เป็นตัวดึงการค้นหาเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะแฮชแท็กที่คุณอยากจะต้องติดก่อนอันแรกก่อนนะแฮชแท็กคืออะไรก่อนแฮชแท็กคืออะไรก่อนแฮชแท็กเปรียบเสมือนช่องวิทยุช่องวิทยุนะคะที่เอาไว้คุยกันดังนั้นถ้าคุณเลือกใช้#แล้วแต่ดันไปใช้#คนละชื่อแม้กระทั่งมีอีโมจิและเขียนผิดเท่ากับว่าคุณไปผิดช่องการสื่อสารเลยนะยกตัวอย่างเช่นสมมตินะคะวันนี้เราไปงานแต่งงานนะคะชื่อการแต่งงานของคุณเก้นกับคุณจอยอ่ะสมมติเป็นงานแต่งงานนะคะแล้วมีคนนึงนะคะติดแฮชแท็กใน Instagram หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยใน Facebook หรือในอะไรก็ตามนะคะแล้วเขียนว่า #GenJoyWedding เห็นไหม GenJoyWedding นี่อีกคนนึงก็เขียนเหมือนกัน GenJoyVD อีกคนนึงก็เขียนเหมือนกัน GenAndJoyWedding ถามว่า3 #เนี้ยอยู่ช่องเดียวกันไหมอยู่ช่องการสื่อสารเดียวกันไหมกดเข้าไปเนี่ยอาจจะมีรูปเรารูปเดียวก็ได้ที่เราแฮชแท็กไว้หลายหลายงานแต่งงานนะคะเลยจะต้องมีแฮชแท็กถ้าใครจ้างเอเจนซี่นะหรือใครจ้างพวกเขาเรียกอะไรล่ะพวกOrganizerเขาจะต้องมีอยู่บนโต๊ะเลยแหละว่างานนี้ถ้าคุณอยากจะถ่ายรูปนะคะคุณจะต้องแฮชแท็กคำนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้บอกเลยว่าคนละช่องเลยนะคะไม่เจอกันอย่างนี้ไม่เจอกันดังนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราเองนะจะแฮชแท็กอะไรก็ตามที่อยากจะเก็บรวบรวมไว้เหมือนเป็นอัลบั้มนะคะจะต้องใช้#เดิมเขียนเหมือนเดิมไม่ผิดเลยนะแล้วก็พอกดแฮชแท็กเข้าไปอะมันจะรวมรูปหรือรวมข้อความหรือรวมคอนเทนต์ของเราอยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะมันจะเป็นการเสิร์ชหาง่ายดังนั้นแม้กระทั่งเขียนผิดนะแม้กระทั่งมีอีโมจิก็เท่ากับไปอยู่ช่องไหนก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ช่องเดียวกับเพื่อนนึกออกใช่ป่ะ นะดังนั้นบอกไว้นะคะเรื่องแฮชแท็กเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนใช้แฮชแท็กเป็นนะก็จะทำให้เกิดการจดจำเกิดการติดตามอะไรแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะในทุกแพลตฟอร์มอันนี้ในทุกแพลตฟอร์มนะคะดังนั้นแฮชแท็กที่คุณควรจะต้องไปคิดเลยนะคะเพื่อการจดจำในการทำคอนเทนต์นะทุกคอนเทนต์อาจจะยกตัวคอนเทนต์ความรู้นะคะคอนเทนต์ความรู้หนึ่งก็คือแฮชแท็กที่แบรนดิ้งตัวเองเพื่อสร้างการจดจำจะบอกก่อนว่าการค้นหานะคะแฮชแท็กเนี่ยจะมีผลที่สุดก่อนจะมีผลที่สุดนะตอนนี้นะคะในแพลตฟอร์มที่เราดูมาเนี่ยก็คือจะเป็น IG กับ TikTok ที่แฮชแท็กจะมีผลนะคะที่แฮชแท็กจะมีผลต่อการเสิร์ชแฮชแท็กจะมีผลต่อการเสิร์ชแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยควรจะมีแฮชแท็กควรจะมีแฮชแท็กในทุกการโพสต์ของคุณอะฝึกให้เป็นนิสัยแต่ประเด็นคือจะแฮชแท็กอะไรบ้าง
จารินก็มีแฮชแท็กให้ทุกคนได้เลือกสรรนะคะวันนี้จะมีอยู่ประมาณ6หัวข้อใหญ่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องแฮชแท็กเนี่ยนะคะอ่ะอันที่1ก็คือแฮชแท็กสำหรับแบรนดิ้งตัวเองเพื่อสร้างการจดจำเช่นแฮชแท็กอันนี้อยู่ใน TikTok นะระดาพาสุขภาพดีทุกครั้งที่พี่ระดาโพสต์ใน TikTok พี่ระดาก็จะแฮชแท็กนี้เพื่อเป็นแฮชแท็กแบรนดิ้งตัวเองแบรนดิ้งว่า1ชื่อระดานะจ๊ะและจะพาทุกคนไปสุขภาพดีดังนั้นถ้าคุณตามท้องฉันแน่นอนคุณสุขภาพดีหมายความว่ากำลังจะบอกว่าเฮ้ยยูใครอยากสุขภาพดีตามไอคือเจ้าแม่ของการสุขภาพดีนะถูกไหมดังนั้นเองเนี่ยนี่เป็นแฮชแท็กสร้างการจดจำมาคนที่2โปรบีสุขภาพดีแน่แค่ใส่ใจโปรบีคือชื่อถูกไหมใครอ่านปุ๊บเนี่ยก็คงรู้แหละว่าชื่อโปรบีแน่นอนอ่ะสุขภาพดีแน่แค่ใส่ใจนี่คือการบอกปณิธานของคุณโปรบีออกไปในแฮชแท็กซึ่งใช้ได้นะคะใช้ได้ยาวหน่อยไม่ผิดแต่ใช้ได้ใช้ได้ก็คือต้องไปใช้ทุกอันนะต้องไปใช้ทุกแพลตฟอร์มให้จำไปเลยค่ะว่าอีฉันชื่อโปรบีและคุณเนี่ยสุขภาพดีแน่ทำไมคะแค่ใส่ใจใส่ใจไงถ้าไม่ใส่ใจก็สุขภาพไม่ดีไงจบจบนะแต่ถ้าเกิดอยากสุขภาพดีมาตามฉันมานะคะโปรบีค่ะสุขภาพดีแน่แค่ใส่ใจนะคะเราก็จะกลายเป็นลีดเดอร์ให้คนตามคนที่เป็นลีดเดอร์เท่านั้นถึงจะอยู่รอดนะคะคนที่เป็นฟอลโลเวอร์ไม่มีทางอยู่รอดนะคะคุณก็เป็นผู้เสพไงดังนั้นคุณเป็นคนสร้างสื่อคุณก็ต้องสร้างการจดจำประมาณนี้มาต่อนะคะแฮชแท็กอันนี้คอมมอนมากนะคะแฮชแท็กพี่หญิง underscore อันนี้มาติดกันได้โอเคการใช้วรรคอะไรแบบนี้นะถ้ามันไม่เป็นตัวสีฟ้าเดียวกันนะเท่ากับมันเป็นคนละคำแต่อันนี้โชคดีนะคะไปดูแล้วก็คือมันเป็นคำเดียวกันพี่หญิงฟื้นฟูบำรุงไตนะคะซึ่งพี่หญิงก็จะทำอยู่ในช่อง TikTok นะคะอยู่ในช่อง TikTok ผู้ภาษาใต้นะคะเดี๋ยวเรื่องการหากลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวจะไปบอกอีกทีนึงแต่ว่าแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปทำใน TikTok เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมาไตเสมอไปนะคุณก็อาจจะเอาเรื่องตื้นๆหน่อยก็ได้นะคะเพราะ TikTok มันยังไม่ได้มีใครอยู่ดีไปเสิร์ชหาเรื่องไตหรอกนะมันก็แล้วแต่แพลตฟอร์มนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็สามารถใช้ได้นะคะมาค่ะอันนี้เป็นแฮชแท็กแบบเชิงแอบสแตรคนิดๆนะคะแฮชแท็กผู้บ่าวเพชรบูรณ์ซึ่งมันเป็นแฮชแท็กที่ไม่ได้เข้าไปดูนะว่ามันมีผู้บ่าวเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นแฮชแท็กรวมที่เขารวมกลุ่มคนเพชรบูรณ์หรือเปล่าไม่ได้ดูแต่รู้ว่าตอนเนี้ยน้องกรเนี่ยกำลังเอาตัวเนี้ยมาเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็อเมริกาโน่ขมปี่อันนี้เป็นแฮชแท็กแบบสร้างการจดจำว่าคนเนี้ยจะพาไปคาเฟ่นู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนะคะแล้วก็ในระหว่างทางก็จะมีแบบกาแฟคอปบ้างปลายๆถือว่าทำการตลาดได้ดีนะคะถ้าเกิดจะขายกาแฟในอนาคตนะคะนะแต่ว่าอเมริกาโน่ขมปี่มันเป็นการบอกคาแรคเตอร์ว่าฉันชอบแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกคนมาตามเพราะว่าคาแรคเตอร์ของน้องเขาไม่ได้มาตามเพราะว่าชื่อก่อนอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็ไม่ได้แบรนดิ้งชื่อลงไปเป็นแบรนดิ้งคาแรคเตอร์ถามว่าได้ไหมได้นะคะหรือถ้าคิดเลยไม่ออกเลยนะคะจะมาแบบนี้นะคะอ้อมสารินีนะคะอ้อมสารินีแล้วก็จะมีรายการชื่อว่ากินดีมีสติอยู่ในTikTok นะคะอันนี้ก็จะเป็นแฮชแท็กอ้อมสารินีเลยก็ได้นะคะหรือจะเป็นโค้ชจอยลินที่จอยลินก็จะมีช่องเกี่ยวกับเรื่องการตลาดเนาะใน TikTok นะคะก็จะใช้แฮชแท็กนี้ตลอดทุกครั้งในการโพสต์นะคะเพื่อเป็นการแบรนดิ้งตัวเองเพราะถ้าเกิดเขียนว่าโค้ชจอยเนี่ยโอ้โหจอยหลายคนเลยค่ะพอเพิ่มลินเข้าไปนะคะก็จะมีเราคนเดียวดังนั้นเอาอะไรก็ได้ที่เป็นเรานะคะเผื่อใครชอบเราเผื่อใครเขาชอบเราปุ๊บเขากดเข้าไปเนี่ยเขาก็ดูของเราได้หมดเลยทุกอันที่เป็นโคจริมก็จะถูกรวมไปในอัลบั้มนั้นนะคะหรือจะเป็นนี่เลยนะคะน้องใหม่ล่าสุดใน TikTok นะคะก็กวางกวิศราเขียนนี้ก็ได้บอกชื่อเล่นจำด้วยชื่อจริงนะคะอันนี้คือแบบอยากให้จำชื่อฉันนะอยากให้จำชื่อฉันแบบนี้นะคะแบรนดิ้งของตัวเองจะเอาเป็นแนวไหนก็ได้จะเอาระดาพาสุขภาพดีก็ดีนะคะข้างบนเนี่ยแบบพี่บีอย่างเงี้ยก็โอเคไปคิดเอาว่าเราอยากจะเอ็กซ์เพิร์ทด้านไหนถ้ามีก็ใส่ลงไปแต่ถ้าไม่มีคิดอะไรยังไม่ออกเอาอ้อมสารินีแบบอ้อมสารินีไปก่อนก็ได้ก็ไม่ผิดนะคะอันนี้แบรนดิ้งตัวเองเนาะ2ค่ะอันนี้เป็นทริคฝากไว้นะคะใส่ไว้กันดราม่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาคนนึงนะคะคนก็จะมาถามเรียกหมอบ้างเรียกอะไรบ้างนะคะ
ถ้าเกิดคุณจะทำในเพจหรือคุณจะทำใน TikTok คุณใส่แฮชแท็กนี้ไปเลยรวมกันมีแฮชแท็กนี้ของพวกเราคนเดียวเลยนะคะอย่าเขียนผิดนะเป็นคนธรรมดาไม่ใช่หมอแค่อยากดูแลตัวเองจบนะพอแฮชแท็กนี้คือจบนะกูไม่ใช่หมอจบจบนะเข้าใจป่ะอย่ามาดราม่าใส่กูไม่เอานะคะกูแค่อยากจะดูแลตัวเองนะมึงก็ทำได้เข้าใจป่ะนี่คือแฮชแท็กนี้กำลังจะบอกอย่างนี้ว่ากูไม่ใช่หมอแต่กูอะดูแลตัวเองแค่นั้นเองก็เลยเอามาแบ่งปันจบนะไม่ดราม่านะจบนะแฮชแท็กกันดราม่านะคะเอาไปใช้ได้นะคะอันนี้เอาไปใช้กันในองค์กรเรานะคะจะไปอยู่รูไหนช่องไหนนะคะแฮชแท็กคำนี้ไปนะคะรับรองดราม่าไม่เกิดเพราะว่าเราบอกไปแล้วไงแต่เราก็อ่านมาไงอ่านมาจากหนังสือนั้นหนังสือนี้อ่านไม่ได้หรออ่านได้ศึกษาได้ไหมศึกษาได้มาบอกเราได้ไหมจากหนังสือศึกษาได้บอกได้นะคะไม่ผิดนะคะไม่ผิดเพราะฉะนั้นเราคนธรรมดาก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะนี่แฮชแท็กกันดราม่าคิดมาให้ด้วยเป็นไงจ๊ะนะคะอยู่ในวงการออนไลน์เยอะนะคะก็จะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรแล้วก็มาป้องกันไว้ก่อนนะคะดราม่าก็จะไม่มาหาเราเพราะว่าเป็นคนธรรมดาที่ใช่หมอไม่ใช่หมอแค่อยากดูแลตัวเองจบนะ มาค่ะกลยุทธ์การใช้แฮชแท็กสำหรับความรู้สุขภาพนะคะก็แฮชแท็กให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอ่ะสังเกตว่าคือจะเห็นมี2แพลตฟอร์มก็คือใน IG กับ TikTok เนี่ยมันจะส่งผลกับเรื่องการเสิร์ชมากนะคะแฮชแท็กเนี่ยคำว่าแฮชแท็กเนี่ยนะคะแต่ว่าอันอื่นเนี่ยมันแค่แฮชแท็กเพื่อแบนดิ้งเฉยๆแต่จะใช้ก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ว่าใน2แพลตฟอร์มเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลมากๆนะคะแฮชแท็กกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวกับแบรนดิ้งตัวเองทุกคนนะคะต้องบอกก่อนว่าขึ้นมาทำงานบนโลกออนไลน์ไม่ต้องกลัวใครเหมือนใครนะคะขนาดเป็นคนเหมือนกันมีผมมีหน้าเหมือนกันนะคะยังนิสัยใจคอการพูดประสบการณ์อะไรเราก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเองเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำรอยใครทำบนโลกออนไลน์คุณเป็นตัวเองทำเป็นตัวเองนะคะยังไงคุณก็เกิดแน่นอนนะคะประเด็นก็คือแฮชแท็กกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแบรนดิ้งตัวเองอะเช่นอะไร50ยังแจ๋วอ่ะใคร50เอาแฮชแท็กนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแรงใต้นี่ที่พี่หญิงใช้พี่หญิงก็จะมีแฮชแท็กพี่หญิงฟื้นฟูไตแล้วก็แฮชแท็กแรงใต้พอกดแรงใต้เข้าไปรู้ป่ะเราก็จะไปเจอวิดีโอเพื่อนที่แรงใต้หมดเลยแล้วคิดว่าคนจะไม่มีจิ้มเข้าไปอย่างนี้หรอคนใต้อ่ะมียังไงก็มีนะคะเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าภาคเนาะภูมิภาคอันนี้เป็นอายุเราก็ไปหาแฮชแท็กอย่างเงี้ยแฮชแท็กอย่างนี้ไม่ได้คิดมโนขึ้นเองนะคะเกิดจากการค้นหาก่อนนะว่ามันมีแฮชแท็กนี้หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีมโนเองไม่ได้นะคะต้องไปค้นหาก่อนในแพลตฟอร์มนั้นๆว่ามันมีไหมนะคะอย่างอันเนี้ยจอยหามาให้แล้วใน IG มีใน TikTok มีนะคะ2อันนี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างก็ลองไปหาเพิ่มเติมกันดูนะคะว่าคุณจะแฮชแท็กเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เราไปอยู่ในแหล่งนั้นเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะไปโผล่ต่อหน้าคนอื่นบ้างนะคะแฮชแท็กเนี่ยตัวดีเลยนะใน TikTok เนี่ยต้องใส่ใจนิดนึงหรือนะคะข้อ4แฮชแท็กเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์เจลเรานะคะไม่ว่าจะชุกช่องทางไหนอันนี้ต้องขอความร่วมมือเพื่อสร้างแบรนดิ้งนะเราเนี่ยจะต้องแบรนดิ้งเจลเราเนี่ยในรูปแบบที่มันแบบชัดและแตกต่างนะคะก็เลยอยากจะให้สร้างการจดจำนะถ้าใครแบบโพสต์รูปเจลหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้แฮชแท็ก2คำนี้นะก็คือสารอาหารบำบัดรูปแบบเจลนะคะแล้วก็แฮชแท็กด้วยเจลพลัสเราก็พูดจาภาษาช่องเดียวกันเกิดใครนะคะเกิดใครอยากจะเข้าไปหาข้อมูลที่เกี่ยวกับอย่างคนใหม่เนาะเกิดจะอยากหาข้อมูลหรือหารูปกดเข้าไปที่สารอาหารบำบัดรูปแบบเจลปึ้งนะคะหรือกดไปที่เจลพลัสปึ้งก็มีรูปพี่ๆน้องๆขึ้นมาเต็มไปหมดถูกไหมคะก็จะทำให้เราไปรวมข้อมูลดูได้ง่ายเนาะดูได้ง่ายเจลพัทเนี่ยมีคนแฮชแท็กไปแล้วบ้างนะคะประปรายแต่สารอาหารบำบัดรูปแบบเจลเนี่ยสารอาหารบำบัดรูปแบบเจลอันเนี้ยน่าจะมีบ้างแต่ยังไม่เยอะนะคะแต่อยากจะให้ถมแฮชแท็กนี้กันเข้าไปเยอะๆเพื่อให้มันเกิดการจดจำและจดจำนะคะและให้เขารู้ว่าเนี่ยมันคือเจลพัทนะคะส่วนจะเขียนตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะปรับเป็นตัวเล็กนะคะแต่เวลาจะเขียนจะชอบแบบเขียนตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงมันจะได้อ่านง่ายให้รู้ว่าตัดคำยังไงนะคะอันนี้เป็นแฮชแท็กที่อยากจะให้ทุกคนได้ใช้ถ้ากรณีที่คุณโพสต์เรื่องเกี่ยวกับเจลนะคะมันดูแบบไม่ใช่อาหารเสริมอะนึกออกใช่ปะคืออาหารเสริมแค่คนแฮชแท็กก็ลบแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนนิดนึงมีมาร์เก็ตติ้งนิดนึงว่าแบบสารอาหารบำบัดรูปแบบเจลมันดูแบบดูแพงอะดูพรีเมียมอะนึกออกใช่ดูมีอะไร
นะคะดูแบบกินอะไรอะไรอย่างนี้นะคะโอเคมาต่อนะคะหรือถ้าเกิดคุณจะพูดถึงผลิตภัณฑ์เจลนะคะแล้วคุณจะให้เขาจดจำในเรื่องของคุณประโยชน์ไอ้เรื่องนี้ตลกมากเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะที่คนอ่านจะได้รับหรือต้องการสื่อสารอันนี้แฮชแท็กยอดนิยมนะคะอูมิบำรุงตัดไตเนื่องจากว่าอูมิเราอ่ะมันสารพันมากเลยนึกออกใช่ป่ะมันมีแบบมันมีสรรพคุณแบบ108,900 อ่ะมันมีสรรพคุณแบบ108,900ดังนั้นแต่ว่าเราต้องสร้าง1คาแรคเตอร์ให้มันเพื่อสร้างการจดจำไปก่อนสัก1หัวหอกในการที่จะแบบพุ่งไปเลยว่าเราจะแบบให้เขาจำอะไรดีนะคะด้วยการที่เราก็เปิดการจดจำไปด้วยบำรุงตับไตนะคะตับไตแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นอูมิเพิ่มภูมิต้านทานนี่คือเราอยากจะสร้างการจดจำว่าอูมิเนี่ยอย่างน้อยมันมี2ตัวเนี่ยที่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยในการที่จะทำให้เขาอ่านแล้วจำได้เลยนะจำได้เลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเจ้าก็เลยลองไปค้นใน IG ดูนะคะดูดิแต่ละคนเนี่ยมาคนละช่องกันเลย นี่คือช่องอะไรนี่คือช่องการสื่อสารของเรานะคะที่อยู่ใน IG นะคะก็ลองเสิร์ชคำนี้นะคะอูมิบำรุงตับไตอ่ะเสิร์ชอูมิบำรุงตับไต1แล้วก็มีคนใช้อูมิบำรุงตับไตที่แบบโพสต์รูปแล้วก็ติดแฮชแท็กเนี้ยคิดเหมือนกันเนี่ยอยู่ช่องเดียวกันเนี่ยอยู่809รูปนะคะเข้าไปดูก็คงเป็นเราเลยแหละที่เยอะนะคะแล้วต่อไปก็เป็นอะไรอูมิบำรุงตับไตไม่ตกค้าง3รูปก็น่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งนะคะอูมิบำรุงตับฟื้นฟูไตอันนี้มา7รูปนะคะอูมิบำรุงตับไตค่ะเติมขาเข้ามานี่ก็เท่ากับอะไรถ้ากับอยู่คนละช่องเขาแล้วนะอูมิบำรุงตับไตแถมอีโมจิมา3อันจุดนี่ก็อยู่คนละช่องแล้วนะมาอูมิเพิ่มเม็ดเลือดขาวอูมิเพิ่มภูมิต้านทานเห็นไหมอันนี้คนใช้เยอะแสดงว่าเราใจตรงกันใจตรงกันเยอะใช้คำนี้เหมือนเล่นเกมไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็นี่อะไรอีกอูมิเพิ่มภูมิคุ้มกันมี6อูมิเพิ่มภูมิต้านทานต้านมะเร็งมี5อูมิเพิ่มภูมิต้านเชื้อไวรัสโอ้โหเรานี่แบบว่าเก่งมากเลยนะอูมิบำรุงตับไตดีนะคะเป็นไงยังไม่จบนะอูมิเนี่ยอูมิจบแล้วก็ได้นะคะนี่ตอนนี้เราอยู่ Channel คนละ Channel เลยนะ ดังนั้นนะคะต่อไปนี้แฮชแท็กนะคะเอาสัก2อย่างก่อนนะคะแต่ถ้าใครจะใช้แฮชแท็กอื่นก็เห็นเพื่อนใช้ก็ใช้มันเหมือนเพื่อนแล้วกันนะจะได้แบบว่าแต่อันนี้มันเป็นแฮชแท็กสร้างการจดจำมันไม่ได้อยู่ดีๆมีใครมาเสิร์ชหาคำนี้แล้วมีป๊อปอัพขึ้นมาหรอกนึกออกปะต้องเข้าใจการตลาดด้วยเนี่ยจอยเสิร์ชคำนี้เนี่ยจอยเสิร์ชคำนี้ตรงๆเนี่ยมันถึงจะได้โผล่ขึ้นมานึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครมาเสิร์ชอูมิบำรุงตับไตหรอกแต่ว่ามันเป็นแบรนดิ้งเพื่อให้สร้างการจดจำอูมิผ่านไปมาดูมินบ้างดีกว่ามินอันนี้อาจจะต้องให้คุณโจช่วยคิดแฮชแท็กเพื่อให้พวกเราได้แบบว่าอ่ะมามินค่ะยังไงบ้างเข้าใจกันว่ายังไงเอ่ยนะคะมินอันนี้จอยเสิร์ชคำว่ามินวิตามินนะมันไม่ใช่อยู่ดีลูกค้ามาเสิร์ชอย่างนี้หรอกลูกค้าอาจจะมาเสิร์ชแค่คำว่าวิตามินไงนะแต่เขาจะไม่เสิร์ชมินวิตามินหรอกเนี่ย AI มันอ่านเป็นคำเดียวกันนะมินวิตามินและธาตุ24ชนิดในซองเดียวอ่ะมี48นี่คาดว่าจะเป็นฉันเองนะคะมินวิตามินจบครบใน1ซองในซองต่อวันเอ้าอะไรนะมินวิตามินครบจบใน1ซองต่อวันอันนี้มี47มินวิตามินและธาตุรวมมินวิตามินและธาตุรวมรูปแบบเจลมินวิตามินและธาตุรวมมินวิตามินและธาตุรวมที่ดีต่อผู้ป่วยมะเร็งมินวิตามินและธาตุรวมครบในซองเดียวอ๋อเมื่อกี้มันคล้ายกันนะครบจบในซองเดียวกับครบในซองเดียวนี่คนละช่องกันเลยนะคนละช่องกันเลยนะนะคะมินมีอะไรมินวิตามินเกลือแร่24ชนิดมินวิตามินและธาตุ24ชนิดอันนี้เกลือแร่รวมอันนี้แร่ธาตุ24เหมือนกันไม่คิดเป็นคนละคำวิตามินครบจบในซองมี1เห็นไหมทุกอันมี1ก็คือเราคิดจะแฮชแท็กอะไรก็คิดจะแฮชแท็กอะค่ะคิดอะไรได้ก็คิดอะไรอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราทำกันบ้านนิดนึงเนี่ยถ้าเขาใช้อันนี้กันเนี่ยสมมุติเขาใช้อันนี้กันเนี่ยหรือใช้อันนี้กันเนี่ยก็ใช้อันที่มันเหมือนกันก็ได้นะเพราะว่าแบบเนี้ยมันเท่ากับมันไปอยู่คนละช่องกันเลยอะแล้วก็มันก็ไม่ได้จำติดจำมันไม่ได้จดจำหรอกนะคะเผลอๆก็เป็นคนโพสต์อันเดียวด้วยซ้ำนะคะคนเดียวกันแต่ว่าคิดได้
ตอนไหนก็ใช้แฮชแท็กนั้นแหละแล้วแต่จะคิดได้ตอนนั้นนะคะดังนั้นเองเนี่ยแฮชแท็กผิดไปคำเดียวเขียนผิดนะคะก็คือคนละช่องเลยนะคะดังนั้นแฮชแท็กต้องใส่ใจนิดนึงนะคะEXO บ้าง EXO เนี่ยรู้เปล่าถ้าคนทำการตลาดมาช่วงแรกๆจะรู้ว่า EXO มันไม่ใช่มี EXO สีม่วงเราอย่างเดียวนะ EXO มันเป็นชื่อวงนักร้องเกาหลีด้วยนะสักอย่างนึงเนี่ยแหละเห็นไหม EXO หล่อมากไม่ใช่เราแน่นอน EXO หล่อมากไม่ใช่นะคะของเราเนี่ยนี้ EXO สารต้านอนุมูลอิสระ EXO สารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังอย่างเงี้ยนะคะประเด็นก็คือเดี๋ยวเราต้องมาตกลงกันนะคะว่าเราจะแฮชแท็กอะไรกันแน่นะคะจะใช้พลังทีมในการที่จะทำให้เกิดการจดจำนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าบางตัวมันก็มีคุณสมบัติหลากหลายเนาะอย่างเช่น EXO ชะลอวัยทองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายคราวนี้เราจับกันดูก่อนว่าEXO หลับลึกแม้นอนน้อยสมมุติว่ามีคำนี้กดเข้าไปรวมกันเป็นยังไงรู้ไหมกดเข้าไปรวมกันเป็นยังไงรู้ไหมกดเข้าไปรวมกันก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็คนที่รูปเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันจะมีแฮชแท็กนะคะรูปเนี้ยข้างล่างมันจะมีแฮชแท็กในคำอ่ะในแคปชั่นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปรวมกันอยู่ในอันนี้นะคะแต่อันเนี้ยบอกเลยว่ามันไม่มีลูกค้าคนไหนอยู่ดีๆมาโนมาเสิร์ชคำนี้หรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่การค้นหาโดยปกติของคนอ่ะดังนั้นเราก็จะต้องมีคำนี้แฮชแท็กเข้าไปด้วยเมื่อกี้แฮชแท็กคำเมื่อกี้มันคือเพื่อความจดจำของสินค้าเราเหมือนคล้ายๆกับเน้นตัวสำคัญอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาให้มันติดการเสิร์ชเนี่ยเราต้องแฮชแท็กเป็นคีย์เวิร์ดค่ะอย่างเช่นใน IG อย่างเงี้ยเราจะเขียนว่าอาหารเสริมบำรุงผิวเนี่ยคือแฮชแท็กอาหารเสริมบำรุงผิวนึกออกใช่ไหมคราวนี้เราลองมันเป็นประเภทปัญหานะคะประเภทปัญหาถ้าเราอยากจะทำใน IG หรือทำใน TikTok อะไรพวกนี้มันจะเกิดกระบวนการค้นหาดังนั้นแฮชแท็กที่เราควรจะติดอันนี้ไม่ติดเพื่อการแบรนดิ้งเรานะมันติดเพื่อการค้นหามันติดเพื่อโอกาสการค้นหามันก็จะมีอาหารเสริมนำเข้าไวทองมีนะคะหลับยากมันจะเป็นแนวปัญหาน่ะที่ลูกค้าเขาค้นหานะคะเพิ่มภูมิต้านทานเสริมภูมิต้านทานพวกนี้มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำแฮชแท็กที่อยู่ใน Instagram อ่ะมันสามารถที่จะกรุ๊ปปิ้งแฮชแท็กพวกนี้ไว้ข้างล่างแคปชั่นของคุณได้ถ้ากรณีอยากทำนะคะใน IG แต่ใน IG ส่วนมากมันยังไม่เจอลูกค้าที่ใช่ของเราเท่าไหร่นะคะเพราะมันจะเป็นวัยรุ่นอาจจะ EXO อาจจะทำได้หรือว่าต้องดูตลาดต้องดูตลาดให้เหมาะสมแล้วก็พยายามตอกย้ำอย่าเอาแบบคนเดียวทุกสีมันก็อาจจะไม่จดจำเท่าไหร่นะคะอาจจะ 1-2 สีสร้างคาแรคเตอร์ให้ลูกเอาว่าลูกจะให้เป็นสีอะไรเราจะเป็นสีอะไรค่อยๆให้การจดจำนะคะสมมุติว่า EXO มานะคะถ้าสมมุติว่าเราจะขาย EXO ใน IG เราต้องขายแบบไม่ขายก่อนแล้วแพลตฟอร์มมันชอบอะไรแพลตฟอร์มมันชอบรูปอ่ะคนมันเลื่อนดูรูปนะคะถ้าเราจะขายแบบไม่ขายแพลตฟอร์มต้องชอบรูปสวยๆแล้วก็ต้องปรับสีหน่อยนะคะปรับสีให้มันดูใสๆออกแนวพิมพ์ทาอะไรนิดหน่อยนะคะขายแบบไม่ขายอ่ะแคปชั่นช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองคิดเยอะหลับไม่ค่อยสนิทตื่นมาเพลียๆแบบนอนไม่พอนานๆผิวก็จะเหี่ยวอีกใกล้เลข4ชอบมีอาการแปลกๆตั้งแต่กินตัวนี้มา14วันก่อนนอนหลับรวดเดียวถึงเช้าเลยอันนี้มันก็จะเป็นแนวแบบอันนี้จริงๆโพสต์อย่างเงี้ยโพสต์ใน Facebook ก็ได้โพสใน IG ก็ได้ถูกไหมคะมันเป็นการบอกเล่า90มันเป็นการบอกเล่า90สังเกตว่าทุกตัวทุกคำที่เขียนมันแฝงปัญหาแต่มันเล่าผ่านตัวเราซึ่งมันก็จะเป็นมีใครบางคนที่เป็นแบบนี้นะคะนี่มันเกิดจากการที่เราแกะตัวเองออกมาแล้วก็แกะตัวเองออกมาเป็นคีย์เวิร์ดแกะตัวเองออกมาเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็ใส่ลงไปในแคปชั่นแล้วก็ขายผลลัพธ์ไปในตัวด้วยแล้วเราก็แฮชแท็กไม่ต้องเยอะนะแฮชแท็กไม่ต้องเยอะEXO สารต้านอนุมูลอิสระรูปแบบเจลอันนี้ก็มโนขึ้นมาเองนะคะก็รู้สึกว่าเราอยากขายอย่างนี้ EXO สารต้านอนุมูลอิสระรูปแบบเจลเพราะเราอยากขายคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันดูพรีเมียมดีไงมันดูแบบว่าเอ้ยน่าจะต้องได้กลุ่มลูกค้าอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยอาหารเสริมนำเข้าจากอเมริกาอันนี้เป็นแฮชแท็กที่มีอยู่แล้วหลายเคนะคะคือมีคนใช้แฮชแท็กนี้เยอะนะคะเราก็อยากจะเอารูปเราไปอยู่ในนั้นด้วยนอนไม่หลับก็มีหลับยากก็มีดังนั้นใครที่เสิร์ชคำว่านอนไม่หลับโอกาสที่
เราจะไปอยู่ในคนการค้นหานั้นแล้วเขาสะดุดกับรูปเราก็อาจจะมาหาเราหรืออาจจะไปไหนตามไหนหรือเห็นเอ็กโซแล้วไปเสิร์ชใน Google หรือเห็นเอ็กโซแล้วก็เพื่อนเราขายอยู่นี่ว่าอ้าวอันนั้นคุณเหมือนพี่บีกินอยู่เดี๋ยวไปถามพี่บีมันเกิดเจอร์นี่หรือมันเกิดอะไรต่างๆได้เยอะแยะนะคะอ่ะตัวอย่างอีกถ้าอย่างใน Facebook ขายแบบไม่ขายครั้งสุดท้ายสำหรับการเก็บชั่วโมงบัญชีนะคะเจอคุณหมู่มากก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยเนาะข้างหน้าไอแอดแอดนะเพราะตอนนี้นะคนไอเนี่ยผิดมากกว่าคนไอเนี่ยผิดมากกว่าคนขโมยของอีกนะตอนนี้คนไอแรงๆเนี่ยโอ้โหรู้สึกแบบมองแรงอะนะคะดังนั้นเองเนี่ยกวางก็รีบหยิบอูมิขึ้นมาเด็ดดูทันทีนะคะไม่ได้กลัวนะแต่ไม่ประมาทดีกว่าเห็นไงขายแบบไม่ขายขายแบบเตือนๆแต่รูปเนี่ยไงรูปนี้ขายจ้านะคะขายจ้าแต่แคปชั่นไม่ขายเห็นไหมไม่ค่อยขายเท่าไหร่เหมือนเป็นการเล่าให้ฟังแฮชแท็กเบาๆสวยๆอูมิเพิ่มภูมิต้านทานนะคะมีเจลติดตัวไปไหนก็อุ่นใจนะเห็นปะรูปขายไหมรูปโคตรขายรูปโคตรขายแต่แคปชั่นอ่านแล้วเพลินดีอย่างเงี้ยผ่านนะคะอย่างเงี้ยผ่านอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกทิปให้นะคะทิปการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเพื่อสร้างการจดจำหนึ่งเพื่อนเพื่อสร้างการจดจำหนึ่งยังไม่ต้องขายเขานะจ๊ะให้เขาจำเราให้ได้ก่อนเข้าใจป่ะจำเราให้ได้ก่อนจะเอ็กซ์เพิร์ทด้านไหนจะสวยด้านไหนจะทำอะไรจะเก่งอะไรสร้างการจดจำให้ได้ก่อนนะคะสร้างการจดจำหนึ่งถ้าแคปชั่นขายรูปต้องไม่ขายถ้ารูปขายแคปชั่นต้องไม่ขายลองเอาอันนี้ไปใช้ดูนะจ๊ะแคปชั่นขายก็คือดูดเจลเต็มที่เลยแต่ไม่ใช่แคปชั่นขายหมายความว่าเราอยากจะเขียนแบบขายของอ่ะขายของก็คือขายสตอรี่เราอะไรเงี้ยรูปอาจจะแบบพูดเรื่อยเปื่อยรูปอาจจะแบบเป็นรูปอื่นแต่ถ้าเกิดว่ารูปที่ขายแคปชั่นอาจจะต้องไม่ขายตรงมากแบบเนี้ยเพื่อนมันจะชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเพอร์ซันอลโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอย่างจอยก็ชอบเอาแม่มาขายประจำอ่ะที่แม่กินเฟกอ่ะแล้วก็เล่าเรื่องแม่เดินไม่ได้ปวดเข่าปวดอะไรเงี้ยมันก็ทำไปเรื่อยๆมันก็มีคนแบบเป็นอาการแบบนี้นะคะแต่ประเด็นก็คือเราจะสร้างคาแรคเตอร์ยังไงให้เขาจำทีละเรื่องคนไม่มีเวลาจำเรื่องคนอื่นหรอกบอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่จำเรื่องคุณหรอกคุณจะโพสอะไรยังไงก็ไม่มีใครจำหรอกยกเว้นเขาเป็น FC ตัวยงซึ่งมีเหรอมีจริงเหรอมีเยอะเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอย่าไปคิดว่าคนมันมาจำเรื่องเรามีหน้าที่พ่นใบบอกใบทำไปให้มันบ่อยๆนะคะบ่อยๆเยอะๆบ่อยๆเยอะๆจนเขาจำได้นะคะก็จะทำให้เขาเกิดการจดจำได้ใน Facebook นะคะเน้นเล่าเรื่องเล่าความคิดเล่าเหตุการณ์เล่าความรู้นะคะคำคมแนวคิดขายความพยายามในการทำงานขายความรักพ่อรักแม่นะคะขายความรักลูกขายสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะขายญาติพี่น้องขายเล่ามาค่ะคนรอบตัวคุณชื่ออะไรหมาแมวคุณชื่ออะไรนะคะแนะนำมาค่ะเดี๋ยวเขาจะมีใครบางคนที่แบบมาจำคุณได้แล้วคุณก็จะค่อยๆเพิ่มกลุ่มนั้นมากขึ้นนะคะถ้าใครยังขายตรงนะคะมาถึงแบบว่าฮาร์ดบำรุงหัวใจนะจ๊ะโพสต์ไปก็เสียเวลานะคะเขาก็เลื่อนผ่านนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้กลยุทธ์ด้วยคุณต้องรู้กลยุทธ์ด้วยนะคุณต้องรู้ด้วยว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเกิดมาเพื่ออะไรเราก็จะทำงานได้ตรงแพลตฟอร์มจะได้ไม่เสียเวลานะคะนี่วันนี้ล่าสุดเลยดีมากอันนี้คือดีมากเลยนะคะถ้ากลับรูปอีกหน่อยนี่คือดีมากเลยอันนี้กล้องหน้าไงถ่ายกล้องหน้านะคะทำงานไปเดี๋ยวก็ทำวนไปเดี๋ยวก็เก่งเองนะคะเพื่อนบอกเห็นเป็นคนตลกชอบกินควรทำช่องกินโชว์ว่างั้นเราเป็นคนมีสาระนะขำๆตอนเที่ยงนะคะเอ็กโซปรับฮอร์โมนและไวทองเป็นไงตรงกลุ่มไหมตรงกลุ่มนะคะเพราะว่าเพื่อนพี่ละมุนก็รุ่นนี้หมดแล้วนะคะรุ่นนี้แหละรุ่นไวทองเนี่ยแหละนะคะดังนั้นพี่ละมุนโพสต์ขายป่ะรูปขายไหมรูปขายแคปชั่นไม่ค่อยขายเท่าไหร่ถูกป่ะไม่ค่อยขายนะคะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยนิดหน่อยนะคะสร้างการจดจำแบบเนี้ยเพื่อนชอบนะคะแบบเนี้ยเพื่อนชอบ Facebook ก็ชอบนะคะ Facebook จะไม่ค่อยปิดกั้นนะแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดมาแบบสินค้าล้วนๆเลยอะไรอย่างเงี้ย Facebook รู้ AI จับได้นะคะก็อันนี้ไปพลิกหน้าหน่อยนึงก็จะทำให้เขาจดจำ EXO ได้ถูกต้องอันนี้เดี๋ยวเขาอ่าน OXOX นะคะแต่กล้องหน้าเราถ่ายแล้วสวยแคปชั่นแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเยี่ยมยอดเยี่ยมอันนี้10ดาวเลยนะคะ10ดาวเลยขำคิดอะไรไม่ออกไปเอาแคปชั่น
แคปชั่นไอ้นี่ปะแคปชั่นใน Google น่ะเยอะแยะนะคะขำๆกับเขาบ้างชีวิตอย่าเครียดมากนะคะเออบางคนชอบเขียนก็เขียนไปนะคะเขียนไว้ออกหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างจอยจะชอบเขียนไงเขียนไว้เก็บไว้นะคะแล้วก็เผื่อเอามารวมเล่มออกหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ไม่จําเป็นต้องเขียนนะไม่ต้องเขียนเหมือนจอยทําที่คุณชอบทําที่คุณถนัดหาให้เจอแล้วกันว่าถนัดอะไรนะคะ5ค่ะแฮชแท็กเรื่องที่กำลังนำเสนอนะคะเช่นรูปหรือคลิปออกกำลังกายก็อาจจะแฮชแท็กขยับต้านโลกอันนี้เราเน้นใน IG กับ TikTok เนาะขยับต้านโลกแล้วก็ออกกำลังกายที่บ้านอย่างนี้นะคะนี่คือแฮชแท็กให้เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังนำเสนอมาอันที่6ค่ะเราน่าจะใช้บ่อยนะแฮชแท็กกรณีไปเที่ยวเนี่ยแฮชแท็กอะไรชื่อประเทศถูกไหมเราอยู่อะไรมันก็ช่วยให้เราไปอยู่ในกลุ่มแก๊งเดียวกับเขาได้เหมือนกันนะคะนี่แฮชแท็กนี้เตรียมแฮชแท็กไว้เลยนะคะ Alaska Cruise หรือว่าแฮชแท็กอะไร Glacier นะคะหรือว่าใครไปภูเก็ตแฮชแท็กภูเก็ตนะคะแฮชแท็กสถานที่แฮชแท็กศรีพันวานะคะเราก็ทั้งเช็คอินด้วยทั้งแฮชแท็กด้วยนะคะเราก็จะไปอยู่ในแก๊งบางคนก่อนจะไปเที่ยวเขาก็จะไปดูไงโพสท่ายังไงอะไรไงอ่ะเราก็กลายเป็นแบบเฮ้ยใครโพสสวยบางทีเขาไม่แอบดูโปรไฟล์ก็มีนะดังนั้นเนี่ยใน IG เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะข้อควรระวังเวลาแฮชแท็กอย่ารีบนะคะบางที่เนี่ยมันไปแล้วมันไปเลยมันแก้ไม่ได้เนาะอย่างใน TikTok อย่างเงี้ยผิดถูกอะไรค่อยๆนะคะค่อยๆไม่ต้องรีบนะคะมีสติในการโพสต์นะคะถ้าโพสต์ไปมันแก้ไม่ได้เนาะอย่างรีวิวอย่างเงี้ยอย่างใน IG อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆนะคะสื่อสารผิดช่องเลยถ้าเขียนผิดแฮชแท็กผิดสะกดผิดมีจุดไม่มีจุดเว้นวรรคไม่เว้นวรรคนี่ AI มันอ่านแบบคนละเรื่องกันเลยนะคะดังนั้นเรารู้เรื่องนี้ไว้เราก็จะทำงานได้แบบเป๊ะเข้าใจป่ะเป๊ะแบบเป๊ะเหมือนคนแบบเก่งออนไลน์เข้าใจป่ะนะคะนี่เลยนะคะแฮชแท็กใน TikTok เราต้องไปเสิร์ชหาก่อนนะเข้าไปที่ช่องแฮชแท็กนะคะเคยสอนแล้วเนาะพิมพ์แฮชแท็กที่สนใจลงไปแล้วมันก็จะมีเรคคอมเมนต์มาเพียบเลยนะคะแล้วเราก็กดไปที่นี่พอเราเสิร์ชปุ๊บ1 2ก็กดไปที่แฮชแท็กนะคะ2แล้วมันจะมีแฮชแท็กมาเพียบเลยเห็นไหมคะมีคนเข้าชม248 588 242 8883อย่างนี้ถูกไหมคำนี้สมัยอะไรเนี่ยสมัยหัดเล่น TikTok นะคะแนะนำให้คัดแฮชแท็กที่น่าสนใจระดับ K หรือ M ไว้อันนี้ก็คือยังไม่เยอะพอเนาะถ้าไม่มีแสดงว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่แฮชแท็กกระแสไม่น่าใช้นะคะดังนั้นถ้าเกิดสวเล่น TikTok ก็ดูแล้วมันน้อยๆน้อยๆเราก็มันก็ได้นะถ้าเราอยากจะเป็นลีดเดอร์ในกลุ่มนั้นแต่บางทีเราก็ไปดูก่อนว่ามันเป็นกลุ่มลูกค้าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเป็นจอยไม่ใช้มาอันที่2สุขภาพดีไม่มีขายบางทีแฮชแท็กก็ต้องอยากมโนขึ้นมานะเพราะบางคนก็มโนเหมือนกันแหละสุขภาพดีไม่มีขายลองไปเสิร์ชดูซิเสิร์ช1นะคะไปที่แฮชแท็ก2ถูกไหมนี่ทำกันบ้านอยู่นะนี่ที่สอนทั้งหมดคือทำกันบ้านรวมแฮชแท็กไว้เวลาเราโพสอะไรเราก็จะได้มีแฮชแท็กประจำตัวประจำกลุ่มของเราไปเลยสุขภาพดีไม่มีขายรับชมแล้ว 3.4M โหเยอะนะสุขภาพดีไม่มีขายต้องทำเอง3 แสนกว่านะคะระดับความน่าสนใจเรียงไปก็คือม่วงเขียวชมพูม่วงนี่ความสนใจ1นะคะความสนใจ2ถ้าเป็นจอยจะก็แฮชแท็กอันที่2เพราะว่าอันเยอะมากก็ถ้าไม่อยู่ในคลิปดังจริงๆก็คงหาไม่เจอนะคะเอาแล้วก็เอา2กับ3เนี่ยแหละนะคะสุขภาพดีไม่มีขายสุขภาพดีไม่มีขายแต่มีหัวใจนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็น1แฮชแท็กนะสุขภาพดีไม่มีขายนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ก็เป็น1นะดังนั้นใครอยากจะได้นะจ๊ะก็ได้นะคะหรือจะเอาอันนี้ก็ได้ต้องมีหัวใจกับเขาด้วยนะถ้าไม่มีก็จะไปตกอยู่แฮชแท็กนี้นะคะดังนั้นแฮชแท็กทำกันบ้านก่อนจำก๊อปมาไว้ในโน้ตก่อนนะคะแล้วถึงเวลาเราก็แต่ใน TikTok ถ้าเกิดมันจะเรคคอมเมนต์ให้แต่ใน IG อาจจะต้องมาเก็บไว้ในโน้ตทำไว้ก่อนว่าเราจะโพสต์เรื่องไลฟ์สไตล์นะเราจะแฮชแท็กคำนี้ถ้าเราจะโพสต์เรื่องอาหารเสริมนะเราก็โพสต์คำนี้เราจะโพสต์อูมิเราก็โพสต์คำนี้ทำเป็นกลุ่มๆไว้นะคะแต่ใน IG แต่ใน TikTok มันจำให้นะคะมันจำให้การใช้แฮชแท็กนะคะทำกันบ้านก่อนเสมอนะคะทำกันบ้านเก็บแฮชแท็กไว้ตามเรื่องที่จะทำนะจัดแยกแฮชแท็กไว้ตามเรื่องที่จะทำเช่นสมมุติว่าจะมีแฮชแท็กที่เกี่ยวกับเอ็กโซเราจะต้องแฮชแท็กอะไรบ้างเช่นหลับยากไวทองเราก็ต้องมีกลุ่มถ้าเราโพสต์รูปเอ็กโซเมื่อไหร่เราก็จะใส่แฮชแท็กกลุ่มนี้ไปหรือถ้าเกิดเราจะเป็นอูมิเราก็ต้องไปหาแฮชแท็กไว้ก่อนว่าเราจะพูดอะไรอูมิเพิ่มภูมิเราก็ต้องหาคำที่มันเป็น
แฮชแท็กกลุ่มนี้เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโพสต์ไปอย่างนี้เวลาเราโพสต์รูปไออูมิเราก็จะค่อยโพสต์แฮชแท็กกลุ่มนี้ไปมันก็จะเพิ่มโอกาสการค้นหาได้นะคะที่สำคัญก็คือนำมาใช้ซ้ำๆเพื่อสร้างการจดจำเช่นการแบรนดิ้งชื่อตัวเองอย่างเงี้ยควรจะใช้ซ้ำๆนะคะเพื่อสร้างการจดจำแล้วก็บางแพลตฟอร์มเนี่ยแฮชแท็กมีผลต่อการค้นหามากๆเลยเช่น IG กับ TikTok นะคะมโนเองคิดไม่ออกแล้วพิมพ์นะคะหวังนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าIG กับ TikTok เนี่ยอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องแฮชแท็กนิดนึงนะคะและอันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเรานะคะธุรกิจเราที่เราอยากจะให้ทุกคนแฮชแท็กและเข้าใจรวมกันวันนี้เราจะมานะคะเราจะมาบอกว่าอะไรคืออะไรนะคะ Belief Academy นะคะเป็นชื่อรวมของแหล่งของทีมที่เขาเรียกว่าเป็นองค์กรที่เอาไว้สอนงานนะคะที่เอาไว้สอนงานเราชื่อว่า Belief เขียนอย่างนี้นะไม่ใช่ Belief เขียนถูกต้องไม่ใช่นะคะเพราะว่า BLIF เราเนี่ยย่อมาจากระบบของเรานะดังนั้นเองเนี่ย Belief BLIF เป็นคำพ้องเสียงนะคะ Academy แปลว่าองค์กรนะคะ Belief Academy เป็นองค์กรที่สอนการตลาดออนไลน์ที่ทำการตลาดโดยเป็นองค์กรสอนโดยใช้โปรดักต์ของ Gel Plus ขึ้นมาในการทำการตลาดอ่ะเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะ Belief Academy สอนเรื่องการทำการตลาดโดยใช้โดยมีผลิตภัณฑ์ Gel Plus เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ Gel Plus ทำการตลาดผ่าน Belief Academy นะแล้ว Belief Academy เนี่ยสอนให้เราทุกคนเนี่ยประกอบอาชีพทุกคนเนี่ยที่เอา2อันนี้มารวมกัน Gel Plus บวกกับ Belief Academy เมื่อทุกคนกระโดดเข้ามาแล้วตึ้งมาเรียนแล้วแล้วก็มาสมัครเป็นนักธุรกิจแล้วใช้สินค้าแล้วรวมร่างกันตรุดกลายเป็น Telehealth ค่ะ Telehealth คือภาษาอังกฤษTelehealth คือภาษาอังกฤษแฮชแท็กที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์คือเราจะสร้างตรงนี้เป็น1อาชีพให้คนแบบเอ๊ะเหมือนเราทำอาชีพอะไรสมมติเราถามจอยแต่ก่อนจอยเป็นอาชีพนักเคมีใช่ไหมทุกคนเข้าใจป่ะแต่อันนี้เราทำอาชีพอะไรบางคนก็แบบทำแบบถ้าบอกว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็จะดูแบบแม่ค้าออนไลน์โหอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะไม่เท่เข้าใจป่ะเราก็ต้องแบบว่าเป็นที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ทำงานอยู่บ้านเข้าใจป่ะทำงานอยู่บ้านแล้วก็ได้ตังค์เข้าใจป่ะทำงานอยู่บ้านตื่นมาก็ทำงานได้เลยทำอะไรอ๋อเราเป็นที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์จ้ะมีปัญหาสุขภาพถามได้จ้ะเจอตัวเหรอเธอต้องนัดไหมไม่จ้ะออนไลน์จ้ะแอดไลน์มาจ้ะอยากคุยแอดไลน์มาจ้ะเข้าใจป่ะนะคะนี่คืออาชีพถ้าเราบอกว่าทำเจลพัดคืออะไรงง MLM มากเลยอ่ะบางคนก็แบบยังไม่ทันคุยเลยลบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราก็นี่เลยค่ะเทเลเฮลท์เลยค่ะที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์เพราะอะไรมันมีการสุขออนไลน์มันก็เป็นเทรนด์นะใช่ไหมแล้วเราก็ทำอาชีพนี้จริงหรือว่าใครไม่ปรึกษาใครไม่ทำอาชีพนี้ทุกคนก็ทำอาชีพนี้จอยก็ทำอาชีพนี้นะที่ปรึกษาทุกภาพออนไลน์ตอบทางไลน์ตอบทางออนไลน์อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นทุกคนตอนนี้ทุกคนมีอาชีพใหม่นะมีอาชีพที่เราสร้างขึ้นมาเทเลเฮลท์ที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์ดังนั้นถ้าคุณจะแฮชแท็กเรื่องการทำมาหากินอะไรของคุณเนี่ยที่เกี่ยวกับเจลที่เกี่ยวกับงานเจลหรือที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่คุณเรียนรู้มาจากบีลีฟเนี่ยแล้วคุณใช้ผ่านผลิตภัณฑ์เจลพลัสเนี่ยก็คือคุณทำเทเลเฮลท์อยู่คุณเป็นที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์อยู่นะคะดังนั้นเองเนี่ยมันจะทำให้แบบแฮชแท็กแล้วจบไม่ต้องถามอยากทำมาพี่สอนเข้าใจปะมันจะทำให้เราเกิดการพูดคุยได้ง่ายทำเงินทำงานมาอุ้ยทำไมแบบเดี๋ยวนี้ชีวิตดีๆอ๋อก็เป็นที่ปรึกษาออนไลน์อ่ะเธอที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์อ่ะเข้ามาเรียนสิมีสอนในวันพฤหัสมีฟังไหมนะคะใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็ทำเงินได้นะเนี่ยเป็นอันเนี้ยเนี่ยจบมาแล้วเป็นอันเนี้ยเขามีสอนดีด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เจลพลัสนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนได้จดจำอยู่แล้วเนาะจะแฮชแท็กก็ได้ไม่แฮชแท็กก็ได้พวกนี้นี่มันจะเป็นทั้งแฮชแท็กรวมกัน4อันนะคะเลือกหยิบไปแฮชแท็กได้นะคะหรือว่าชื่อทีมของคุณถ้ามีก็แบรนดิ้งไปนะอันนี้ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะแคปไว้ได้เลยค่ะโอเคค่ะนะคะดังนั้นนะคะแฮชแท็กจะต้องทำกันบ้านก่อนเสมอนะอย่ามามโนเพิ่งจะโพสต์แล้วก็แบบคิดอะไรไม่ออกเอาแฮชแท็กตามนี้ละกูไม่เอาแล้วนะทำกันบ้านก่อนนะคะทำกันบ้านก่อน
มาค่ะเรื่องที่ 3.2 นะคะในเรื่องของการใช้แบบมืออาชีพนะคะก็คือโปรไฟล์เท่ากับโอกาสค่ะเรื่องนี้จอยให้ความสำคัญมากนะคะโปรไฟล์ของคุณในทุกแพลตฟอร์มนะโปรไฟล์ของคุณในทุกแพลตฟอร์มมันคือโอกาสทั้งหมดในการที่จะทำให้เขาเปิดรับคุณหรือเปล่ามันเหมือนการแต่งตัววันนี้คุณมันเหมือนแบบมันไม่ต้องพูดอะไรมันก็สามารถประมาณคุณไปเบื้องต้นได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโปรไฟล์คือโอกาสนี่นะคะ Facebook ส่วนตัวนะคะสิ่งที่คุณจะต้องดูแลนั่นก็คือมีอยู่6จุดที่อยากจะให้ทุกคนไปลองทำกันบ้านดูนะคะ1 cover ค่ะไอ้รูป6อันเนี่ยมันมีให้เล่นในนั้นนะคะคุณสามารถไปอัพได้นะไอ้รูป6อันเนี่ยตรงเนี้ยคุณจะเปลี่ยนทุกเดือนก็ได้นะคะ cover นะคะ cover นี่เค้าเรียก cover นะโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ก็คือตรงนี้รูปโปรไฟล์นะคะถ้าเราไปตามแอดใครสำหรับคนใหม่ๆนะคะถ้ามีรูปแบบกินเจลอย่างนี้อยู่ก็นึกถึงเราเนาะบางทีรูปกินเจลมันก็สวยดีนะก็ลองดูได้แล้วแต่นะคะแต่ของจอยจะไม่เน้นนะอ่ะก็รูปโปรไฟล์นะคะแนะนำตัวตรงนี้คนใหม่ๆจะต้องไปตามแอดเพื่อนวันละ5คนประเด็นก็คือเราเหมือนไปยื่นนามบัตรเอาหน้าเราไปแค่เนี้ยไปเสนอให้เขาอะแล้วถามเธอจะรับใช้เป็นเพื่อนไหมอะไรเงี้ยบางคนก็มาส่องก่อนส่องอะไรบ้างก็เหมือนที่เราสอนไปส่องนั่นแหละสอนว่าทัศนคติเป็นยังไงขายของไหมมีขายของไหมบางคนเขาเห็นขายของเขาก็ไม่รับเหมือนกันหรือบางทีรูปมาแบบหรือชื่อโปรไฟล์แบบอะไรอะคิดดีไม่มีคิดดีไม่ได้ดีหรอกอะไรเงี้ยมีนะรับไหมไม่รับนะคะดังนั้นเองเนี่ยชื่อโปรไฟล์มันก็แต่ของเราไม่ค่อยมีอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วนะคะโล่งไปแนะนำตัวนะคะลองดูเราอยากจะเขียนลายสัก2บรรทัดบางคนก็ไม่มีมีหน่อยเหอะเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นคนยังไงอย่างน้อยก็โอกาสอะเบื้องต้นนะคะทำงานที่ไหนก็เขียนไปนะคะ1 2 3 4ทำงานที่ไหนนี่มีหลายธุรกิจก็ทำไปนะคะอยากจะเอาธุรกิจไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังอะไรก็แล้วแต่นะ5ค่ะประวัติการทำงานบางทีมันก็จะแบบโหเคยทำที่นี่ด้วยบางทีรุ่นน้องก็แบบมาทักถ้าใครเป็นองค์กรใหญ่เนาะก็เขาเรียกว่าไปแก้ไขโปรไฟล์ไว้นิดนึงนะคะโอเคอันที่6ค่ะคือพินโพสพินโพสคือปักหมุดแรกของเรานะคะดังนั้นเองเนี่ยอย่างพี่ป้อมเนี่ยตอนนี้เขาพินโพสไว้ตรงนี้นะคะแฮชแท็กคนมีลูกยากจริงๆแฮชแท็กอันนี้มันเป็นแฮชแท็กเพื่อให้มันเกิดสีฟ้าซึ่งคนส่วนใหญ่จะมักจะแฮชแท็กแบบนี้เสมอๆนะคะแต่ว่ามันอยู่คนละช่องแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะให้ช่องนี้มันเกิด powerful มากขึ้นหรือมีพลังมากขึ้นก็คือเอาแฮชแท็กนี้มาใช้ย้ำๆซ้ำๆในทุกการโพสต์ของเราก็จะเป็นแฮชแท็กประจำตัวเราได้เช่นเดียวกันนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเองเนี่ยอ่ะรูปนี้มันก็คืออะไรพินโพสต์ว่าเขามีลูกยากนี่กำลังจะสร้างแบรนดิ้งใหม่จะสร้างสตอรี่ของ Facebook ใหม่เพื่อให้ชวนกลุ่มคนที่มีลูกยากหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่กับลูกยังเล็กดูแลตัวเองยังไงให้อยู่กับลูกจนลูกจบปริญญาแบบนี้นะคะนี่คือกำลังจะรีโนเวทใหม่นะจะรีโนเวท Facebook ของพี่ป้อมใหม่นะคะนี่ก็เลยเปิดประเดิมมาด้วย Facebook พินโพสต์แรกนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไปสร้างพินโพสต์ของตัวเองเหมือนกับแนะนำอยากจะขายเรื่องอะไรก็ขายอันที่2นะคะคือเพจเนาะเพจนะคะเพจเพจมีอะไรบ้าง1 cover นะคะ cover คือจุดนี้นะคะ cover 2คือ profile ก็คือรูปนี้นะคะการติดต่อนี่คือ profile นี่คือเพจเวอร์ชั่น2022นะคะที่จะทำให้เราเนี่ยห่างไกลต่อการสนใจนะคะกับผู้ที่มีอิทธิพลทั้งหลายแหล่นะคะเราก็จะเป็นการสร้าง personal branding สร้างไลฟ์สไตล์นะคะผ่านคำว่าสุขภาพดีเราก็พรีเซนต์ออกมาเป็นตัวเรานะคะของพี่บีนี่คือเขาเป็นของเขาอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ให้เขาใครจะใช้คอนเซปต์นี้ก็ได้นะคะเป็นแบบรูปนะคะแล้วก็บอกปณิธานของเราเก๋ๆนะคะบอกด้วยว่า58ปีทำได้คุณทำได้โอ้ส่งแรงบันดาลใจดีๆอยากตามโปรบีนะคะอยากเป็นแบบอยาก58แล้วเป็นอย่างนี้ไปตามโปรบีกันดีกว่านะอะไรแบบนี้นะคะก็เราก็ส่งมอบแบบนี้ผ่านเพจนะคะการติดต่อเกี่ยวกับก็เอาให้มันครบนะคะการติดต่อเกี่ยวกับอะไรเว็บไซต์อะไรก็เขียนไปนะคะเขามีเกี่ยวกับนะในเพจก็มีพินโพสต์เหมือนกันค่ะพินโพสต์นะคะก็อันนี้พี่บีเขาใช้การแนะนำเป็นวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอก็พินโพสต์ไว้โปรบีเป็นเจ้าของเพจนี้ค่ะแนะนำตัวโปรบีมีความรู้บลา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 อ่ะก็มีการแนะนำตัวถ้าใครไม่ชอบอ่านก็
ฟังได้นะคะถ้าใครดูโปรบีแล้วชอบก็ติดตามไปถูกไหมอันนี้ก็คือเรื่องของเพจ YouTube ค่ะ Cover กับ Profile นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะ Profile Cover ก็ต้องมีให้ครบนะคะชื่อช่องอะไรของคุณก็ว่าไปเกี่ยวกับนะคะเกี่ยวกับก็มีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับก็ไปเขียนให้มันเกี่ยวกับนะมีการติดต่อถูกป่ะมี LINE จะไปไหน Facebook อะไรอะไรก็บอกไปตรงเกี่ยวกับนะคะให้มันครบถ้วนนะอันนี้มันเป็นพวกข้อมูลฟรีทั้งหมดมันเหมือนคุณก็ต้องเติมให้เต็มอ่ะโอเค TikTok นะคะ TikTok TikTok นะถ้าไปตรวจนะจะตีนะถ้าใครยังไม่มีการเชื่อมต่อ YouTube หรือ IG นะคะสอนไปแล้วนะคะโอเคแล้วโปรไฟล์นะคะรูปโปรไฟล์ก็ให้มันเหมือนกับหลายๆช่องทางอื่นๆที่คุณทำมาก็ได้นะคะเพื่อสร้างการจดจำเนาะอย่างของจอยทำเรื่องการตลาดออนไลน์นี่ใช่ไหมคะจอยก็ใช้รูปนี้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็การติดต่อเห็นไหมคะตรงนี้นะทุกคนนะ YouTube นะคะ YouTubeหรือว่า IG เอาสักทางนะคะแต่ส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะโยนไป YouTube กันหมดนะคะไปเชื่อมด้วยเนอะไปเชื่อมด้วยนะโอเคเกี่ยวกับนะคะอ่ะคุณเป็นอะไรสอนคุณทำออนไลน์จนได้หลักล้านสอนสร้างโรดแมปดิจิตอลอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปักการเชื่อมต่อตรงเนี้ยบอกก่อนนะว่า TikTok ตอนเนี้ย AI มันเก่งมากห้ามขายห้ามให้ LINE ห้ามให้เบอร์โทรในช่องส่วนตัวนะคะเขียนนะมันก็อ่านออกนะเพราะว่า TikTok มันมาหลังเพื่อนเนาะ AI มันจะเก่งมากๆนะคะพยายามอัปเดตนะก่อนจะเข้าไปทำอะไรในแพลตฟอร์มไหนนะคะอาจจะช่องปลิวได้ถ้าใครมาถึงแล้วแบบปักหมุดตรงเนี้ยเป็นพวกลายอะไรต่างๆอ่ะบางอันที่เขารอดเพราะว่ายังไม่เจอนะคะก็แนะนำถ้าอยากจะใช้ก็ใช้ไอ้ตัวนี้นะคะลิงก์ tr.ee เนี่ยลองไปกดของจอยดูมันจะสามารถที่จะไปที่ไหนก็ได้แล้วค่อยไปฝัง LINE OA ไว้อีกช่องในเนี้ยอีกทีนึงนะคะตรงเนี้ยมันยังไม่โดนแต่ถ้าเกิดว่า LINE ลิงก์ LINE บางคนก็โดนแล้วแต่ถ้าเกิดอยากจะหลบนะคะก็ให้มาเขียนในเกี่ยวกับแทนให้มาเขียนในเกี่ยวกับแทนนะคะแพลตฟอร์มไหนบอกก่อนนะตอนเนี้ยถ้ายังทำการตลาดแบบขายฉันมาขายจ้าปลิวง่ายนะคะปลิวง่ายแล้วก็ปิดการมองเห็นนะคะตอนนี้แม้กระทั่งแม่ค้าขายครีมด็อกดอยนะคะก็ไม่มีใครที่จะมาแบบขายจ้าอย่างเงี้ยไม่มีแล้วทุกคนพัฒนาขึ้นมาหมดนะคะถ้าจะมาแบบนี้ก็คือแบบมันก็ต้องหลบแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีวันจบนะคะสู้เราพัฒนาตัวเองให้มันเก่งขึ้นแล้วก็ยากหน่อยแต่มันไม่ยากหรอกถ้าฝึกไอ้ที่ยากก็คือไม่ฝึกไม่ยากฝึกบ่อยๆมันก็เหมือนการยกเวทอะฝึกตอนแรกมันก็ได้แค่โอ้ยกลมตรงนี้ยังเหนื่อยเลยเนาะแต่พอเรายกเก่งขึ้นโอ้ร้อยโลก็ยกไหวมันเกิดจากการฝึกนะคะตอนนี้ถ้าจะทำอะไรง่ายๆอะมันก็ระยะยาวมันก็หลบไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าที่จอยบอกที่จอยสอนทั้งหมดอะมันไม่ได้หรือในระบบเนี่ยสอนทั้งหมดมันไม่ได้เรื่องที่ยากนะมันเป็นเรื่องที่คนจะทำธุรกิจออนไลน์ทุกคนอะมันต้องทำได้เขาทำกันได้เขาพูดคลิปกันได้เขาตัดต่อกันได้แล้วก็ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดทุกคนฝึกหมดจะฝึกวันนี้หรือฝึกวันหน้ายังไงก็ต้องฝึกจะทำวันนี้หรือจะทำวันหน้ายังไงก็ต้องทำถ้าอยากได้ชีวิตที่มันดีขึ้นนะคะดังนั้นขนาดเรียนมา4ปีจบมาต้องโดนเขาโขกสับไปเป็นลูกจ้างไปเป็นลูกน้องยังทนได้เลยอันนี้แค่ตัดต่อคลิปไม่ได้นี่อู๋ก็ไม่รู้จะยังไงนะพูดหน้ากล้องแรกๆพูดไม่ได้พูดไปเรื่อยๆมันก็พูดได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนอยู่ที่การฝึกฝนหมดทำง่ายๆใครๆเขาก็รวยกันหมดแล้วถูกเปล่าแต่วันนี้ทำเรื่องที่มันพัฒนาขึ้นทำเรื่องที่มันต้องพยายามมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ทำได้และคนที่ทำได้คือคนที่อยากประสบความสำเร็จถามใจตัวเองว่าพร้อมจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเรื่องอื่นเรียนรู้ได้หมดนะคะที่นี่มีสอนเยอะมากเยอะจริงเยอะกว่าที่อื่นเยอะนะคะแล้วก็จริงใจด้วยแล้วก็ถามเถอะขอให้ถามมาเถอะตอบหมดนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะโอเคดังนั้นนะคะถ้าใครที่ทำคลิปแล้วมีคลิปเกียรติยศคลิปเกียรติยศพวกคลิปที่เยอะๆอ่ะเยอะสุดเลยตอนแรกมา3-400พอทำไปนานๆอุ้ยมี 3,000 2,000 อ่ะมาปักหมุดไว้นะคะอย่างของเจลินก็มีอ่ะ100,000-200,000เนี่ยมาได้ไงก็ไม่รู้ปักหมุดไว้เป็นคลิปเกียรติยศนะคะคนจะเข้ามาบอกโอ้มีคลิปแสนด้วยว่ะ
ดูมีอะไรมาตามมันหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะโปรไฟล์คือโอกาสนะคะเคยสอนไปแล้วในเรื่องของ TikTok นะคะเรื่องนี้สำคัญมากอย่าลืมไปเชื่อมต่อนะอันนี้เน้นย้ำนะคะอย่าลืมไปเชื่อมต่ออ่าแล้วก็อะไรอีกIG IG ใครอยากจะไปลุย IG นะคะหรือมี IG อยู่อยากจะปรับ mood and tone ใหม่นะ IG ท่องไว้เลยค่ะขายไลฟ์สไตล์ก่อนขายของนะจ๊ะเออขายไลฟ์สไตล์ก่อนขายของคุณก็ต้องดูก่อนว่าเนี่ยไบโอคือคุณคือใครไบโอเนี่ยตรงเนี้ยเห็นป่ะคุณคือใครใส่ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเหมือนของโปบีโอ้โหรูปมาแบบโอ้ยจบอังกฤษหารู้ค่ะเอาจบสกอตแลนด์นะคะก็ต้องรู้ว่าเป็นซัมวันสักอย่างหนึ่งแหละที่แบบไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าใส่ชุดแล้วก็จะงอยสูงขนาดนี้นะคะคงจะต้องเป็นอะไรสักอย่างอ่ะเป็นอะไรมาดูกันนะคะ Golf Teaching Pro นะคะ Cycling Mania นี่คือครั้งใครใช่ไหมคะ Beauty and Health Consult นะคะ Consultant นะคะติ้งบวกนะคะ Live in Bangkok Thailand ไลน์ ID นี้นะคะ Facebook นี้แล้วก็อันนี้จริงๆอ่ะใน IG อ่ะสามารถที่จะไปเปลี่ยนเป็นลิงก์ LINE ได้นะ IG กับ LINE เขาแฮปปี้กันนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะแบบ consult แล้วแบบคุยกับโบบี้ได้เลยก็อาจจะไปเปลี่ยนเป็นลิงก์ LINE ได้นะคะสังเกตว่าจะขายไลฟ์สไตล์เนาะไลฟ์สไตล์เห็นไหมไลฟ์สไตล์นะคะนานๆขายทีไม่ค่อยมีขายด้วยนะคะเอาเป็นแบบเป็นคิดว่าเป็นคลังเก็บรูปสวยของเราแล้วกันนะคะแต่แฮชแท็กอะไรก็ทำแล้วก็ให้มันสร้างการจดจำนิดนึงนะคะโอเคขายไลฟ์สไตล์ก่อนขายของนะคะลองไปตามดูนะคะคุณโจนัทเดชนะคะคุณโจนัทเดชขายไลฟ์สไตล์ก่อนขายของนะคะอันนี้ก็เป็นคนเปิดเผยนะคะใครอยากแอดมาคุยนะคะรับทุกคนโจนัทเดชนะคะแล้วก็ thank for following ครับนะคะแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นก็ที่ Facebook ก็ลิงก์ Facebook ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคอะไรอีกล่ะโอเคมีไฮไลท์นะคะมีการโชว์ของมีไฮไลท์อูมินะคะมีไฮไลท์การท่องเที่ยวนะคะไฮไลท์นี่ก็ไปทำได้นะก็แบ่งกันไปนะคะเป็นไฮไลท์อะไรนะไฮไลท์แบบไลฟ์สไตล์ไฮไลท์รูปสามีไฮไลท์สิ่งที่เราชอบนะคะเราก็มันเก็บได้เหมือนเก็บอัลบั้มย่อยนะคะแล้วก็เป็นไงขายสัตว์ไม่ใช่ขายสัตว์เลี้ยงนะคะขายสัตว์เลี้ยงนะคะขายการเติบโตนะคะขายรูปหล่อๆนะคะขายนี่ขายการออกกำลังกายแล้วก็ขายของเห็นไหมอัตราส่วนคือแบบ90-10อ่ะคือขายของเนี่ยมีนิดนึงคือเห็นถ้าใครชอบคนเนี้ยถ้าใครมาดูคนเนี้ยเราชอบอ่ะเขาก็จะมาดูไอ้ดูดอะไรของมันถ้าเขาจะตามคนเดี๋ยวนี้ถ้าได้ลูกค้าแบบที่สืบสอบมันคือลูกค้าที่เกิดจากความชอบเนี่ยเราต้องไปอยู่ในช่องให้เขาชอบก่อนเออนี่เขาอาจจะชอบมาจากรูปที่ลงอ่างแล้วเขาก็ตามมาอ๋อเห็นดูดเจลโอ้ผิวดีโอ้ผิวดีโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยเขากินไอ้เนี่ยซองๆเนี่ยไปถามเขาสักนิดนึงอยากคุยมีไลน์ด้วยแอดไลน์เห็นปะมันเป็นการเดินทางของลูกค้าซึ่งคุณไม่รู้หรอกเราไม่ถูกหรอกหน้าที่คือทำเถอะแต่ทำแล้วมีกลยุทธ์นิดนึงจะทำอะไรไม่ใช่แบบขายของไปทุกช่องทางเลยอ่ะคุณจะไปหาที่ขายของใหม่คนไหนตรงไหนยังไม่มีขายของกูจะขายของไม่ใช่ขายไลฟ์สไตล์ไม่มีอะไรขายแนวคิดขายลูกตัวเองขายไลฟ์สไตล์ขายถ้าไม่มีไลฟ์สไตล์ให้ขายก็สร้างขึ้นมามีสร้างนะคะถ้าใครคิดไม่ออกอะไรไม่ออกเนี่ยไปตามFacebook ของแนนได้ไปตาม Facebook ของคุณแอปได้นะคะสองคนนี้บอกเลยว่าเก่งคอนเทนต์เก่งเรื่องสตอรี่เทลลิ่งมากๆนะคะลองไปตามน้องแนนนี้เก่งมากนะคะใครคิดอะไรไม่ออกไปตามคอนเทนต์แนนแล้วแนนเป็นคนที่ทำสตอรี่เทลลิ่งเก่งนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือทำต่อเนื่องเขียนดีแล้วก็ทำทุกวันมันเป็นตัวเขาอะมันเป็นตัวเขาถ้าใครแบบถ้าเราอยากเขียนเก่งก็ต้องอ่านให้เยอะนะคะอ่านให้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะออกคาแรคเตอร์ของเราเองนะโอเคอันนี้ก็คือขายไลฟ์สไตล์ก่อนขายของนะคะจอยลีลานัทนี่ช่องดิฉันเองนะคะก็อะไรบ้างล่ะเป็นโฟลเดอร์โหนี่อิสตรีเจลโซไซตี้ช่อง YouTube มาตามนะเป็นคอสเมติกแอนด์ซัพพลิเมนต์คอนซัลแทนนะคะ for online อะไรก็ว่าไปนะคะไลฟ์สไตล์อย่างเดียวนะอีนี่ก็ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวนะคะไลฟ์สไตล์เพราะว่าเราจะล่อคนมาด้วยไลฟ์สไตล์ก่อนไลฟ์สไตล์เราดีอ่ะทําไมอ่ะก็อยากให้มาตามเข้าใจป่ะดูดเจลไว้ที่หลังชอบค่อยว่ากันไม่เน้นขายเพราะเรามีช่องอื่นให้ขายอันนี้ต้องอยากก๊อปหมดนะเพราะบางอย่างจอยก็ไม่ได้ว่าจะทำให้ทุกคนขายได้นะนึกออกใช่ไหมแบบสมมติไลฟ์สไตล์จอยอย่างเงี้ยคืออันนี้จอยเพื่อที่จะดึงดูดอีกแบบนึงดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเป็นแบบมือใหม่เอาแบบคุณโจ
90 10เอา80 20ก็ได้80 20ไลฟ์สไตล์80แล้วก็ขายของ20อย่างนี้นะคะแต่อย่าลืมแฮชแท็กนะเพราะ IG แฮชแท็กมันสำคัญนะคะวันนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนไปตรวจสอบโปรไฟล์ของตัวเองในทุกช่องทางค่ะนะคะถ้าใครปรับแล้วจะส่งมาให้ดูก็ได้เลยนะคะว่าพร้อมรับโอกาสดีๆหรือยังนะคะและ3เรื่องสำคัญนะคะที่ต้องตกผลึกให้ได้นั่นก็คือ1ลูกค้าซื้อคุณก่อนซื้อของนะคะเพราะของพูดไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นต้องมีการสื่อสารผ่านสื่อแต่ลูกค้าจะชอบสินค้านี้หรือเปล่าเนี่ยเขาซื้อคุณก่อนว่าคุณอะคุณรู้เรื่องเปล่าว่าคุณอะให้ความรู้เขาหรือเปล่าตอบคำถามเขาหรือเปล่าอย่าลืมนะคะชอบชอบชอบสองก็คือเลือกใช้เครื่องมือออนไลน์ให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะชอบพูดหรือชอบเขียนเลือกสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ฝึกเพราะว่าคนที่เขียนเก่งก็มีการทำเงินได้เหมือนกันคนที่พูดชอบพูดแต่พูดไม่เก่งก็ฝึกได้เหมือนกันนะคะมันจะทำให้คุณรู้ว่าคุณอยากจะไปสายไหนนะแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องนะคะทำให้เหมาะกับคุณเลือกแพลตฟอร์มแค่1ถึง2แพลตฟอร์มก่อนในช่วงแรกนะปรึกษาอัพไลน์ดูว่าจะทำอะไร1 2 3นะคะ3ค่ะเป็นตัวของตัวเองที่พร้อมส่งมอบคุณค่าให้คนอื่นไม่มีใครสนใจเรื่องของตัวคุณนะคะถ้าคุณไม่ให้คุณค่าอะไรกับใครเลยถ้าจะไลฟ์แล้วพูดเรื่องตัวเองไม่มีใครสนใจค่ะดังนั้นนะคะให้คุณค่าอะไรกับคนอื่นต้องรู้ทุกครั้งที่เราทำคอนเทนต์ออกไปเพราะเราเป็นคนสร้างสื่อเนาะจะให้ความสนุกจะให้ความแรงบันดาลใจหรือจะให้ข้อคิดหรือจะให้ความรู้มันต้องให้สักอย่างในคอนเทนต์ของเราหรือจะให้ความสบายตาสวยงามก็ถือว่าได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเองเนี่ยแต่ทุกอย่างที่ทำเนี่ยจะต้องสนับสนุนบนพื้นฐานของสินค้าที่คุณจะไปด้วยนะไม่ใช่ทำอะไรตามใจแล้วก็สุดท้ายโยงกลับเข้ามาขายของไม่ได้ก็ไม่ได้นะนึกออกปะเสียเวลาละเนี่ยนะคะดังนั้นเองเนี่ยต้องค่อยๆเก็บฐานลูกค้าที่ใช่แต่ต้องสนับสนุนกับสินค้าของคุณที่จะไปด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆฝากไว้นะคะและเมื่อเราทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะคะแน่นอนค่ะเราด้วยความที่เราเป็นตัวแทนเนาะเราทำธุรกิจอะไรคล้ายๆกันนะคะมันก็จะมีทั้งคนที่มาก่อนนะคะและคนที่ทำก่อนหรือมาพร้อมกันแต่ไปก่อนไปได้เร็วไปได้ช้านะคะที่สำคัญก็คือมันธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าทำก่อนทำเร็ววิ่งไปถึงเส้นชัยก่อนหรือทำไปนำหน้าเนี่ยมันจะเท่ากับสำเร็จมันไม่ใช่นะคะหรือคนที่ทำเยอะแล้วมันจะเท่ากับสำเร็จมันก็ไม่ใช่บางคนทำน้อยแต่ทำคุณภาพก็สามารถแต่ทำต่อเนื่องบางคนทำปี๊ดแล้วก็หายไปแบบนี้นะคะก็ไม่ได้เกิดผลเหมือนกันแต่บางคนทำน้อยๆสะสมค่อยๆทำไปนะคะไม่ต้องเยอะแต่ทำต่อเนื่องแบบนี้ได้ผลมากกว่านะคะดังนั้นเวลาที่คุณทำธุรกิจนี้นะคะอย่างหนึ่งก็คือวิ่งในลู่ของตัวเองค่ะสำคัญที่สุดนะคะทำตัวเป็นม้าลำปางนะคะรู้ว่าตัวเองจะทำอะไรทำให้มันเสร็จนะคะเข้าใจว่าคุณจะทำอะไรปรึกษาอัพไลน์ให้ดีนะคะวางแนวทางให้ดีแล้วก็ลุยทำอย่างเดียวเลยค่ะแล้ววิ่งในลู่ของตัวเองนะคะเวลามองลู่ข้างๆมองเป็นกำลังใจมองให้เป็นบวกอย่ามองแล้วเศร้ามองแล้วหงอยเหงามองแล้วซึมเศร้าไม่เอานะคะยังไงก็ไม่สำเร็จนะคะแบบนั้นมองตัวเองนะคะว่าตัวเองดีขึ้นกว่าตัวเองคนเมื่อวานเรื่องนี้ฝากไว้นะคะเพราะว่าทุกการเดินทางของคุณค่ะคุณแอบมองลูกข้างๆอยู่แล้วค่ะแต่คุณมองให้เป็นกำลังใจมองว่าเขามีความพยายามขนาดไหนถึงได้มามองว่าเขาต้องฝึกอะไรบ้างและเขาต้องแลกอะไรบ้างถ้ามองแบบนั้นแล้วกลับมามองตัวเองค่ะว่าวันนี้คุณแลกหรือเรียนรู้อะไรมากขึ้นกว่าคุณคนเมื่อวานหรือยังถ้าเรียนรู้แล้วก็ไปต่อค่ะแต่ถ้ายังไม่เรียนรู้ก็เรียนรู้ค่ะอย่าไปโทษอย่าไปกล่นว่าตัวเองอย่าไปตีอกชกตัวเองนะคะเพราะตีไปมันก็เท่านั้นนะคะมันไม่ไปไหนเรื่องความสำเร็จมันเป็นเรื่องของสูตรความสำเร็จค่ะมันมีเส้นทางความสำเร็จอยู่ดังนั้นแค่คุณรู้ตรงนี้นะคะคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะมือใหม่บนโลกออนไลน์นะคะจรินบอกเทคนิคไปหมดทุกอย่างแล้วที่สำคัญนะคะเหลือแต่แค่ลงมือทำเท่านั้นนะคะคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างเช่นกันนะคะแล้ววันนี้เองนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามหรือใครอยากจะเจาะลึกเรื่องการตลาดออนไลน์ลึกขึ้นนะคะก็สามารถไปติดตามที่เพจนี้ได้นะคะนักขายสายออนไลน์บอกเลยว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยถ้าใครดูจอยลินทุกคลิปนะคะแล้วคุณเอามาปรับใช้กับธุรกิจของคุณนะรับรองว่าคุณได้ความรู้ได้มุมมองนะคะเพราะบางทีนานๆจอยลินมาสอนทีแต่ของจอยลินมันมีเยอะมากนึกออกใช่ไหมคะจอยลินก็จะไปปล่อยไว้ในช่องนั้นแหละค่ะไปติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจ
แล้วก็ TikTok นะคะมีอยู่ทุกช่องทางนะคะก็วันนี้อ่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยค่ะได้ยอดมาเยอะแล้วได้ยอดอะไรคะคุณได้ยอดไลน์ยอดฟอลใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้น่าจะเข้าใจจดทันไหมเอ่ยยอดขายอ๋อใช่หมายถึงว่าใน IG ได้ยอดขายไปเยอะแล้วขายไลฟ์สไตล์อย่างนี้ใช่ไหมหรือเปล่าโอเคค่ะมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพิมพ์สอบถามได้เลยเข้าใจไหมหรือว่าเร็วไปอะไรอย่างนี้นี่พยายามพูดเร็วที่สุดแล้วพี่ลองใส่ลิงก์LINE แอดไปที่โปรไฟล์ของ IG อ่ะมันไม่ขึ้นเป็นตัวสีใช่ทั้งหมดใช่ไม่ได้เลยใช่ไหมมันที่มันขึ้นเป็นตัวสีฟ้าของหนูเพราะว่าหนูไปเปิด IG ที่เป็น IG ขายของอะค่ะโอเคที่มันเป็นสีฟ้าเพราะว่ามันเป็น IG บริษัทอ่ะหมายไปถึงว่าเหมือนเราสร้างแอคเคาท์ใหม่ขึ้นมาอย่างอิสตรีไทยอย่างเงี้ยมันเป็นใช่ใช่แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็คือพี่บีก๊อปลิงก์ LINE OA หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในเว็บไซต์อ่ะค่ะแทน Jail Happy คำว่าเว็บไซต์ในที่เนี้ยมันคือทุกอย่างที่มี www. อ่ะพี่หรือว่าก็คือทุกลิงก์อ่ะสามารถใส่ตรงนั้นแล้วมันก็จะขึ้นได้หมดเหมือนเวลาเราซื้อของใน IG อ่ะค่ะเขาก็จะโปรโมทใน IG ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาเวลาเขาให้แอดอ่ะเขากลับไปแอดที่โปรไฟล์แล้วมันก็จะเด้งมาที่เด้งมาที่ LINE แทนค่ะสิ่งนะอันเดียวเลยใน IG ที่จะขโมยคนได้ก็คือที่โปรไฟล์ค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาลิงก์ LINE ไปอยู่ในแคปชั่นไม่ได้เกิดสีฟ้านะคะสังเกตมันจะเป็นสีดำก็คือมันกดแล้วมันไม่ไปอ่ะต้องไปเชื่อมติ๊ก YouTube ในต้องไปเชื่อม TikTok ใน YouTube แต่ของคุณแอปมันไม่ต้องเชื่อมก็ได้เพราะว่าถ้าเป็น TikTok ใหม่อ่ะ TikTok ที่ไม่เต้นอ่ะ TikTok ที่ไม่ได้เอาไว้ระบายความเครียดอ่ะถ้าจะทำงานอ่ะค่อยไปเชื่อม YouTube เพราะว่าจริงๆถ้าเราไปเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยEngage เรามันเพี้ยนแล้วไงถ้าเกิดใครอยากจะเปิดช่องใหม่ไปเลยนะถ้าเกิดใครอยากจะมีที่ระบาย TikTokสักหนึ่งช่องก็ต้องไปหนึ่งช่องถ้าคุณจะจริงจังทำธุรกิจก็ต้องอีกหนึ่งช่องคุณจะมาเต้นด้วยทำธุรกิจด้วยก็ได้แต่ว่ามันจะต้องแบบคอนเทนต์มันต้องแน่นมากอะนะใช่มันก็มีเหมือนกันมันก็มีวิธีการทำได้ต้องไปเชื่อม YouTube กับ TikTok โอเควันนี้น่าจะเข้าใจนะคะที่หลักๆ ก็คือเรื่องแฮชแท็กนะคะแล้วก็เรื่องโปรไฟล์นี่แหละที่อยากจะมาเน้นนะส่วนอันอื่นเนี่ยก็คือทุกคนน่าจะพอมองภาพโดยรวมนะคะแต่ว่าที่อยากจะมาเน้นก็คือเรื่องแฮชแท็กกับเรื่องโปรไฟล์นี่แหละค่ะเพราะว่าโปรไฟล์สำคัญมากค่ะโปรไฟล์สำคัญมากปูเป้ทำไม่ครบแล้วค่ะแต่จะกลับไปรีวิวตามเทคนิคที่ได้จากโค้ชเจริญอีกทีค่ะตอนนี้ขาด YouTube อย่างเดียวค่ะได้เลยค่ะถ้า TikTok ก็ไป IG ได้นะคะแต่ IG ต้องพร้อมรับแขกนะบางคนสมมติว่าใน TikTok คุณทำช่องความรู้ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณแอดสมมติยังไม่มีช่อง YouTube ใช่ไหมคะแล้วก็เราให้เขาไป IG แต่มันเป็น IG ส่วนตัวแต่ IG ส่วนตัวเราก็คาดหวังว่าจะต้องขายของแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ขายอย่างเงี้ยมันก็แค่เป็นการทำการรู้จักกันไปก่อนเหมือนอินฟลูเอนเซอร์บางคนนะคะเขาสร้างตัวตนใน TikTok แล้วเขาให้ไปตามใน IG เพื่อที่จะเขาไปรับรีวิวของใน IG อีกทีนึงหมายถึงว่าเขาก็รับรีวิวของใน IG แล้วเวลาเขาลงมันก็จะมีคนเห็นนึกออกใช่ป่ะเพราะว่าพวกเนี้ยมันก็จะมีนาโนอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่ขายยอด follower ไงคือบางคนมี follower 1,000 คน 2,000 คนเดี๋ยวนี้ก็จะมีงานเข้าแล้วนะคะถ้าเราสร้างตัวตนได้เราก็จะสามารถที่จะแต่เราทำเพื่อธุรกิจเราก็คือเพื่อเจลจะดีกว่าไงเพราะว่าอย่างอื่นมันเงินน้อยมากอะไม่คุ้มนะคะวันนี้น่าจะได้ข้อมูลกันครบหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวใครอยากสอบถามอะไรได้นะคะใครปรับโปรไฟล์แล้วก็ลองไปใช้เทคนิคแบบที่บอกมานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูซ้ำเดี๋ยวยังไงตรงนี้จะมีอยู่ในระบบกลางให้นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะยังไงก็ใช้แฮชแท็กกันให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เราจะได้เขาเรียกว่าขยายนะคะความเข้าใจแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเวลามาดูเนี่ยเขาจะเข้าใจตรงกันพอเราทำตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วนะคะพลังมันก็จะเยอะขึ้นนะคะดังนั้นเองเนี่ย
เทเลเฮลที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์นะคะ Belief Academy คือคนที่สอนนะคะ Gel Plus คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำการตลาดผ่านการเป็นที่ปรึกษาสุขภาพออนไลน์นะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าเทเลเฮลนะคะอ่ะทุกคนมีอาชีพใหม่กันแล้วนะคะก็ไปโพสต์กันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไดมอนด์หรือจะเป็น SD หรือจะเป็นคอร์ปอเรทนะคะหรือจะเป็น Executive นะคะคุณก็เป็นอาชีพเดียวกันหมดนะคะนะคะโอเคนะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมถามหลังไมค์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video